ครับผมอยู่ทุกวันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงการไลฟ์สดนะครับในวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะ24ใช่นะครับธันวาคม2561เราอยู่ในช่วงวันคริสต์มาสอีฟนะครับก็คือเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะเมืองนอกทั่วโลกนี่ส่วนใหญ่ที่เป็นพวกคาทอลิกเป็นคริสเตียนนี่เขาจะนะก็ค่อนข้างที่จะคึกคักกันอย่างมากเลยใช่ครับอืมก็ผมชอบนะพี่เจมส์บรรยากาศคริสต์มาสอ่ะนะชอบเหมือนกันเราเหมือนรู้สึกแบบมันสนุกมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะใช่ก็มีประดงประดับต้นนู่นต้นนี่เพลงเพลิงไปตามห้างอะไรเงี้ยมันเป็นเทศกาลที่มันมาพร้อมอากาศหนาวหมายถึงตอนเด็กนะตอนนี้เออถ้าเข้าห้างก็หนาวแต่เข้าห้างก็หนาวนะครับใช่ครับแต่ว่าอย่างตอนที่พี่อยู่ที่นู่นก็ทุกปีนะอยู่สเปนมันจะเป็นช่วงเวลาความสุขช่วงหลังจากที่เข้าเดือนธันวาคมอ่ะครับพี่ความมวลแห่งความสุขมันจะไหลมาแบบเออรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขจังเลยไปไหนมาไหนก็จะเห็นคนออกมาเยอะแยะมาช้อปปิ้งมากินมาเที่ยวดูไฟต่างๆนานานะครับแต่ว่าก็แนะนำในช่วงของคริสต์มาสอย่างเงี้ยถ้าใครไปตรงวันที่24-25เนี่ยมีแผนนะก็แนะนำว่าอย่าไปให้มาเที่ยวก่อนหน้านั้นหรือว่าให้เลยช่วงคริสต์มาสไปเพราะว่าถ้าคริสต์มาสจริงๆจะเงียบมากครับเงียบมากเพราะพี่เคยไปปีแรกไม่ได้รู้อีโนอีเน่เลยกะเหลี่ยงอ่ะก็ฝังใจว่าคริสต์มาสมันต้องคึกคักอ่ะครับที่ไหนได้ครับโอ้โหร้านอะไรก็ปิดทุกอย่างเลยนะปิดหมดเลยคริสต์มาสเนี่ยแม้กระทั่งแมคโดนัลด์แม่งยังปิดเลยครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยกินไข่ไป4วันอ่ะกินจนไข่หมดแล้วกว่าร้านจะเปิดอ่ะเพราะร้านอะไรไม่เปิดเลยโชคดีมากนะผมว่าน่าจะมีคนต่างชาติอดตายนะช่วงนั้นนะคือแบบไม่รู้เรื่องเขาเนี่ยไม่รู้กินแต่ไข่แล้วก็นั่งแบบคำนวณดูโอ้โหตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมครับกูเหลือไข่2ใบเอาไงดีวะเนี่ยโชคดีเปิดพอดีนะครับอ่ะก็เมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ถ้าเป็นภาษาสเปนกับเฟลิสนาบิดาสนะครับผมภาษาอิตาลีกับบุนนาตาเรครับมีอีกไหมฮะหมดละหมดแล้วเรียนมาแค่นี้ภาษาโครเซ่หน่อยไหมโครเซ่ก็ต้องเฟลิสนาบิดาสนะครับภาษาโครเซ่คือมึงมีภาษาเดียวภาษาเมายาโครเซ่ก็เป็นบัวจากสเปนครับนะครับก็จากมาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่โคเซ่ได้มาอยู่กับพวกเรานะครับครับสุขสันต์วันคริสต์มาสโคเซ่รู้สึกร้อนนะครับคือเป็นวัวมันก็ได้เกิดบางประเทศมันก็ดีนะถ้าไปอยู่ประเทศที่มันมีพวกประเพณีแบบกินวัวจริงจังนี่ไม่โคเซ่ผมว่าไม่น่ารอดนะคือทางยุโรปเนี่ยจะนิยมกินเนื้อมากบ้านเราเนี่ยจะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะหลังๆเทรนนี้มันก็มากันเยอะนะไม่กินเนื้อนะไม่กินสัตว์ใหญ่อะไรพวกนี้นะครับก็เคยถามเหมือนกันบอกเออคือไม่กินสัตว์ใหญ่อะบัวอะไม่กินมันเป็นสัตว์ใหญ่สงสารมันผมว่าหมูแม่งก็ไม่ได้ว่าตัวเล็กเลยนะ มึงก็กินก็หลอกถามแล้วปลาบึกกินไหมปลาบึกปลาบึกก็กินปลาบึกแม่งร้อยกว่าโลนะ นะพี่นะตกลงใหญ่เหมือนกันคือมึงแค่ไม่อยากกินเนื้อวัวก็พูดมาไม่ต้องอ้างสัตว์ยงสัตว์ใหญ่ครับนะครับ เห็นมันกินกันจังแหละนะครับคนเรามนุษย์เราดิมันสุดยอดจริงๆนะแม่งกินทุกอย่างจริงนะไดโนเสาร์บางพันธุ์มันยังกินแต่ผักนะครับบางสัตว์บางประเภทก็กินแต่เนื้อกินผักเราได้กินทุกอย่างกินทุกอย่างจริงๆครับผมว่าสมัยก่อนก็กินไดโนเสาร์แหละน่าจะล่าไดโนเสาร์กินกันแหละกินทั้งเนื้อกินทั้งผักครับมายุคปัจจุบันนี่เสาก็กินทรายก็กินครับผมทางด่วนก็กินครับนมเด็กก็กินครับผมต้นกล้าก็กินครับกินงั้นคอมพิวเตอร์กินหมดเลยผมว่าคนไทยมันสุดยอดละครับนะครับต้องยอมนะพูดแล้วก็ชื่นใจครับประเทศกูมีครับอ่ะวันนี้ก็สบายๆครับจันทร์นะครับเข้ามาทักทายกันได้นะหลายคนก็เฮ้ยหายไปไหนคนนึงอ่ะครับเขาไม่มาแล้วใช่ไหมพี่ตังกุยเหรอใช่ต้องมาสิพี่เพราะมันเป็นคิวเขาแล้วผมเป็นเวรเขาเนี่ยว่าผมขึ้นไว้แล้วเนี่ยว่าต้องมาเดี๋ยวก็คงมานะผมว่าไปไหนแล้วคุณตังกุยเนี่ย
หายไปดื้อๆเลยครับอ่ะระหว่างรอคุณตังกุยมานะครับเราเร่งอัดเนื้อหาสาระก่อนครับเพราะเดี๋ยวถ้าเข้ามาเราจะเละเทะกันหมดเลยนะครับฟุตบอลรายการหลักๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราสนามกันหลายรายการใช่ครับแล้วก็หลายรายการก็เป็นการส่งท้ายปี2018บอกมือบ๊ายบายใช่ครับอ่ะเริ่มต้นกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับครับเมื่อคืนวันอาทิตย์คู่เดียวแต่มันชะมัดเลยแม่งยิงเผื่อคู่อื่นด้วยอ่ะครับยิงแบบ68ประตูใช่นะครับเอเวอร์ตันแพ้นะครับให้กับแฮร์รี่เคนและซอนเฮืองเหม็นแล้วก็เดเล่อัลลีด้วยคือแม่งยิงไอ้พวกเนี้ยแม่งยิงอยู่แค่นี้จริงนะครับแอสเปอร์ไป2ประตูต่อ6นะครับพี่คือเปิดฉากมาเนี่ยเกมสเปอร์ดีกว่าไหลลื่นต่อบอลกันชึ้งชังชึ้งชังใครนั่งดูแฟนสเปอร์บอกว่าสบายนะครับแต่เผลอแป๊บเดียวแฮร์รี่วิงมันหม่งพลาดจังหวะกระดกนะครับข้ามหัวหม่งไม่ถึงสอดขึ้นไปทะลุแล้วก็เป็นทีโอวอลคอตครับแปรเน้นๆแฟนสเปอร์ช็อกเลยโหเล่นดีโดนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยความผิดพลาดในแนวรับสื่อสารกันไม่ดีนะครับเกอร์ซูมากับทางเจแดนพิกฟอร์ดครับไม่ยอมไลน์บอกกันก่อนนะครับอยู่ดีๆก็พุ่งออกมาชนกันนะครับซอนเฮืองมินก็บอกว่าหวานเจี๊ยบนะครับยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกนั้นต้องยอมรับว่ายิงแม่นยิงดีนะเพราะว่าถึงจะหลุดไปโล่งๆก็จริงแต่ว่าบอลมันอยู่ทั้งมุมมากๆตวัดเต็มบอกว่ายิงด้วยความมั่นใจอะว่าอย่างนั้นเถอะเต็มเท้าเลยนี่1-1หลังจากนั้นเดเลอันลี่มากดนะครับครับพี่เป็นลูกซ้ำดาบ2ขึ้นนำ 2-1 แฮร์รี่เคนแปรโล่งๆจังหวะซ้ำเป็นฟรีคิกของทิปเปียก่อนยิงฟรีคิกชนเสานะครับแล้วก็กระโดดมาเข้าทางแฮร์รี่เคนยิง 3-1 และหลังจากนั้นเนี่ยคริสเตียน อีริคเซนคือต้องมาทุกคน พวกเนี้ยคือแม่งเวลามันมาพร้อมกันเลยนะคริสเตียน อีริคเซนยิง 4-1 นาที48ครับกิฟฟี่ซิกเกอร์สันกู้หน้ามา 4-2 นิดนึงให้เสียวเล็กๆนะครับซอนกดไป 5-2 ครับนะครับลูกที่ซอนกด 5-2 เนี่ยมันเหมือนจะล้ำหน้านิดๆ คือถ้าเป็นลาลิก้าหรือเป็นกาโชเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมี VR จับอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับครับสเปอร์ได้ลูกที่5แล้วก็ส่งท้ายด้วยแฮร์รี่เคน 6-2 ซอนเฮอร์มินก็เปิดอีกเมื่อคืนซอนเฮอร์มินต้องบอกท็อปมากนะยิง2ประตูแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมตลอดมีแอสซิสต์ให้กับแฮร์รี่เคนยิงด้วยนะครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ไม่ได้ต่างกันมากนะสเปอร์58เอเวอร์ตัน42แต่โอกาสยิงเนี่ยสเปอร์16ครั้ง16ครั้งเป็น6ประตูเข้ากรอบ9ใช่ครับส่วนเอเวอร์ตัน8ครั้งก็ครึ่งต่อครึ่งเลยครับก็มันว่ากันที่การจบสกอร์ที่มันเฉียบคมกว่ากันนั่นเองใช่แล้วนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพเมื่อคืนสนุกนะครับลีฟจ่าฝูงนี่พลิกสถานการณ์จากตามหลังนะครับครับแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ2วิลล่านำก่อนตั้งแต่17นาทีแรกนำ 2-0 เลยครับครึ่งหลังลีฟมาครับโอ้โหไล่มาเจคคลาร์กแจ็คคลาร์กนะครับ 2-1 นะครับปอนตุสยันสันนะครับ 2-2 แล้วก็พลิกชนะโทษเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับลีฟยิงจากเคมาลูฟนาที90 3-2 ครับลีกกลับมานำเป็นจ่าฝูงแบบเต็มภาคภูมิปีนี้ไม่เลื่อนไม่รู้ว่าไงนะจริงครับมันเฉียวมาหลายปีแล้วนะลีกในเตดอ่ะก็ร้องเพลง14ปีแห่งความลีกนี่14ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะพี่นะเออไม่น่าเชื่อจริงๆตกชั้นไป14ปีแล้วพี่ยังจำได้เลยยุคที่ดูลีกตอนนั้นเนี่ยที่มาร์ตินโอนิลทำอ่ะโอ้โหเป็นยุคที่แบบลีกเรืองรองมากนะมีแฮร์รี่คิวมีมาร์ควิดูก้าอารันสมิธตัวดีลีโบเยอร์ลีโบเยอร์ริโอเฟอร์ดินานใช่เจอร์ธานวูดเกตตัวแบบเจ๋งๆทั้งนั้นมันแยกออกไปคือถ้ามันเป็นวัวแม่พันธุ์ชั้นดีนะมันแยกชิ้นส่วนขายได้แบบได้ทั้งตัวนะพี่นะตัวเจ๋งๆตัวดีๆทั้งนั้นนะครับโดมินิกมัตเตโอนี่ก็พอได้นะใช่เจมิลเนอร์ด้วยเจมิลเนอร์อยู่ในชุดนั้นด้วยครับผมนะครับตอนนี้ลีดนำเป็นจ่าฝูงนะครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ48แต้มเรียกว่าสำคัญเลยเพราะว่ากลับมาแซงนอริชแต้มหนึ่งนอริช47นะครับครับแต่เวสต์บอมเนี่ยมาแล้วเวสต์บอมมาแล้วนะ42นัดที่แล้วเวสต์บอมถล่มแหลกเลยนะไปเป็นทีมเยือนแล้วดิงเขา4เม็ดเลยอ่ะใช่ใช่โอเคเยือนอะไรไม่รู้เอาไว้เกลแฮตทริกนะแล้วก็ขยับมาดูกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืน3คู่ครับบาเลนเซียมึงเอ้ยกว่าจะมาได้แต่ละเม็ดแต่ละดอกลุ้นกันแบบหูปัสสาวะ
เหนียวเลยครับพี่มันเจอคู่แข่งยากนะโอยก้าใช่เป็นถึงจ่าฝูงจ่าฝูงของลาลิก้าเป็นถึงจ่าฝูงของเวลาเอาตารางคะแนนกลับหัวเนี่ยโอยก้านำจ่าฝูงเลยที่ระดับสุดท้ายบวยของตารางชนะแค่เกมเดียวตั้งแต่เริ่มซีซั่นมาใช่นะครับบาเลเซียนำก่อนออกสตาร์ทสวยนะนาทีที่25ดานี่ปาเดโคยิงเป็นลูกยิงที่เหนือชั้นเพราะเขาอ่านแล้วว่าทางผู้สาประตูของโอสการ์ก็คือโรเบโตซันตามาเรียเนี่ยจะต้องพุ่งมาปิดมุมทางด้านซ้ายของเขาแน่มันเป็นลูกซ้ำใช่ไหมใช่แล้วก็ทางดานิปาเดโคฉลาดมากยังไงครับจังหวะเปิดเข้ามาอ่านเลยว่าผู้สาประตูต้องยิงต้องพุ่งมาทางซ้ายมือของตัวเองแน่แล้วเขามันก็มุมก็เบียดต้องยิงไปทางซ้ายเหมือนกันทำไงดีซันตามาเรียดักได้แน่ปาเดโคก็เลยยิงบอลนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับแล้วก็ให้มันโดนเท้าขวาตัวเองครับแล้วก็ลอยข้ามจังหวะพุ่งของแม่งหลอกตัวเองด้วยหลอกคู่แข่งหลอกตัวเองครับหลอกเพื่อร่วมทีมเป็นประตูแม่งเป็นลูกยิงที่ทุเรศทุลังแต่ว่าก็เป็นประตูครับมึงยิงจากซ้ายโดนขวาแล้วบอลข้ามประตูเข้าไปนะครับครับเอานะพี่ชิชาริโต้เนี่ยเคยแบบล้มตัวยิงอ่ะบอลแม่งฉลับกระโดดหน้าตอนอยู่แมนยูอะไรก็ได้นะขอให้มันเข้าต่อเป็นประตูอ่ะนะแล้วก็โอสการ์มาตีเสมอ 1-1 จุดโทษจากควนกามิโลเอนันเดสนะครับหรือว่ากูโชนะครับกองหน้าโคลอมเบียแต่ว่าบาเลเซียตายยากครับครับลูเวนตุสมีคริสเตียโนโรนัลโดครับบาเลเซียมีคริสเตียโนปิชชินี่ครับโอ้โหสุดยอด 90+3 โอ้ยหัวใจจะวายนะครับครับนึกว่ามึงจะไม่มาซะแล้วนะครับ 2-1 ก็ชนะไปแฟนบอลเนี่ยกำลังเตรียมกำลังโหแล้วนะครับมายิงลูกนี้โอเคถือว่ามาเซโนกาเซียโตลันแล้วก็เด็กๆรอดไปและคู่หนึ่งนะครับถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะครับเลยานเนสกับเซบียาครับพี่ครับก่อนลงสนามนี่เซบียานี่ขาดปาโบซาลาเบียครับขาดเอเบบานิก้านี่เป็น2กลไกสำคัญเลยแต่ด้วยตัวอื่นๆมันก็ยังมองว่าเหนือกว่าเยอะไปๆมาๆเล่นแบบไม่ได้เป็นรองไม่ได้เหนือกว่าเลกาเนสเลยเลกาเนสนำก่อนด้วยนะครับ 1-0 นะครับจากลูกมงของมิเกลเวสกานาทีที่5เลยแล้วก็ทางบาเลเซียขออภัยเซบียามาตามตีเสมอนะครับจากลูกมงของวิซามเบนเยเดทดเจ็บแสบจริงนะครับระหว่างทางเหลือ10ตัวด้วยเซบียานะครับบูโดบาสเกตถูกใบแดงไล่ออกจากสนามจริงๆถ้าชนะได้นี่ก็แซงแอนมาริดขึ้นไปเลยนะครับน่าเสียดายขึ้นไปรองจ่าฝูงนะครับครับก็พลาดก็เท่ากับว่ายังตามบาซ่าอยู่5คะแนนแล้วก็ตามตารางอยู่2คะแนนจริงๆถ้าคือเขาเบียดกับแอตเลติโกมานะแต้มเท่ากันมาตลอดอ่ะในฐานะโคลองจ่าฝูงร่วมกันแต่ว่าตอนนี้แอตเลติโกฉีกไปแล้วนะครับครับอีกคู่นึงครับราโยนะครับกลับมาชนะได้สักทีนะเราชนะปีทีมที่เล่นดีมากด้วยปีนี้ก็คือเลบันเต้ใช่มันพลิกไปชนะได้ยังไงงงเหมือนกันครับลูกแรกในราโยนำจากการทำเข้าประตูเด่นของตนโยกาเซียแบ็คซ้ายหลังจากนั้นทางเลวันเต้มาตีเสมอจากรูเบนโรชิน่านี่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าของราโยเหมือนกันนะครับ ครับก่อนที่เด็กที่ยืมมาจากเรอัลมาดริดนะครับจะยิงประตูชัยให้ราโยราอูลเดโตมาสครับนาทีที่67ครับเป็นประตูชัยให้ราโยบาเยกาโนชนะไป2-1จบนัดนี้ตารางคะแนนบาร์เซโลน่านี่นำเป็นจ่าฝูงนะครับมี37คะแนนแอตเลติโกที่2 34เซบีย่าที่3 32เรอัลมาดริดนะครับที่4 29แต่ยังเหลือเกมตกค้างนะครับคือมาดริดเป็นทีมเดียวที่ไม่ได้เล่นตามโปรแกรมกับเซบอาบียาเรียนก็จะไปเล่นกันวันพฤหัสบดีที่3มกราคมปีหน้าเพราะว่าเขาติดภารกิจเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกได้แชมป์โลกด้วยนะครับครับแต่ว่าปีนี้ทุเรศทุลังมากทำไมฮะโอ้โหดูฟอร์มดีนะมาดริดน่ะกระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ในโซนของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับครับส่วนท้ายตารางนี่สบายนะครับโอเอสกา8แต้มไม่นี่ไม่โดนตัดไม่โดนอะไรนะครับนะครับ8แต้ม จองพื้นที่ไปอเดลันเต้ละนี่น่าจะศาลา1วัดพระกุกษัตริย์ครับนะครับศาลา2ก็ราโยนครับดูทรงนะ13แต้มครับแต่ศาลา3เนี่ยไม่รู้ว่าใครตัดเหลือเชื่อนะครับบียาเรอันอยู่อันดับ18โซนตกชั้นนะครับครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็บิวเบานี่ก็งงเหมือนกันนะบินเบาปีนี้นะเราได้เห็นทีมท้ายตารางนะครับเป็นบียาเรอันแอตเลติกบินเบาแรนโซซดัตนะครับแล้วก็เอสปานยอลจากรองจ่าฝูงครับเมื่อสักประมาณ
เกือบ2เดือนที่แล้วครับตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่14ของตารางอ่ะเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงนะ อันนั้นแบบว่าภาพลงตาใช่นะครับลงเยอะไปป่ะพี่เซบีย่าไม่ชนะใครมา6เกมแล้วอ่ะเท่ากับประมาณเดือนครึ่งน่ะไม่ชนะใครเลยไอ้นกแก้วแน่แล้วอิสปันยอนนะใช่โอ้ตายครับก็มันจะมีโอกาสที่มีทีมใหญ่ตกสักทีมั้ยพี่อิสปันยอนโซเซดาดบิลบาวเบียร์เรียลเนี่ยพี่ว่าปีนี้ถ้ามันจะตกอ่ะนะบิยาเรียลมันมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเบียร์มันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยตกนะครับมันเคยตกเหมือนกันนะครับใช่ๆนี่แหละน่าห่วงสถานการณ์ของบิยาเรียลครับแต่พี่คิดว่าบินเบามันเอาตัวรอดได้นะครับครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมัน2คู่เมื่อวานอัลส์บวร์กครับแพ้วอล์ฟบวร์ก2ประตูต่อ3คู่นี้โอเวอร์มันเลยนะครับโอเวอร์มันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกเท่าไหร่นะเพราะวอล์ฟบวร์กดีกว่านะครับบุกไปชนะอัลส์บวร์ก3ต่อ2แล้วก็อีกคู่ฮอฟเฟนไฮม์กับไมล์เสมอ1ต่อ1ฮอฟเฟนไฮม์เดี๋ยวกว่าบานเบอร์เลยพี่เจมนำก่อนด้วยอะไรอาทิตย์นี้เนี่ยบอล 1-1 เยอะมากแล้วฟิลแบบทีมที่ถูกมองว่าเป็นต่อน้ำก่อนผมได้ยินเสียงฝีเท้าก็ผมมั่นใจว่าใช่อ่ะผมจุดธูปเชิญเขาไว้แล้วผมมั่นใจว่าใช่อ่ะน่ะเขาก็ต้องมาเนี่ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยครับพี่แชร์แล้วพี่แชร์แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอากอเซ่หลบหน่อยเขาเซ่หลบหน่อยเซ่หลบหน่อยอ่ะโคเซ่ไปรับพี่กุ้ยหน่อยเร็วเดี๋ยวก็ถือสองมือสวัสดีครับสวัสดีครับพานุพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาถึงก็ปล่อยมุกเลยสวัสดีครับตูดใช่เอาโคเซ่มาหน่อยดิเอาโคเซ่มาหน่อยอ่ะโอ้โหที่คุณได้เล่นหนักไปว่ะเอาโอ้โหนี่คือครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมทำไมฮะมันเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นของพวกมาสายของพวกที่เขาเรียกว่าไม่รักษาเวลาก็เนียนเหมือนโฆษณาไงไม่เนียนไอ้เจมเคยดูเปล่าดูเคยดูเคยดูเคยดูแต่ว่าต้องย่องย่องก่อนว่าเจ้านายกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานไงแล้วหาจังหวะแล้วเดินเข้าไปใช่ครับผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าตรงนี้มันจะต้องแบบว่าทำมุมป้านอีกนิดนึงไม่เนียนนี่ไงแต่นั้นโฆษณาใช่ไหมเหตุการณ์จริงนะมีเหตุการณ์จริงคุณโอ๊กสุรศรียอดปัญญาจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นมิสเตอร์เอ็กเหรอทำไมฮะมิสเตอร์ทำอะไรคือเขาว่ามาสายเขาต้องมาเข้าช่วงเวรสามทุ่มอ่ะที่บอลมันพรีเมียร์ลีกกำลังเตะกำลังเตะเลยคือมันจริงๆต้องมาเตรียมตัวก่อนต้องมาแล้วมาแล้วสองทุ่มกว่าต้องมาแล้วบอลไม่จะจบครึ่งอยู่แล้วยังเพิ่งจะมาครับแล้วเดินเข้ามาเป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลยิงประตูคนก็แบบแกก็เดินมาเนียนเนียนพี่ไงพี่ว่าแล้วพี่ว่าแล้วพูดด้วยทุกคนแบบอะไรเนี่ยอะไรไม่เนียน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 มีคนอย่างนี้จริงตอนนี้มีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่แต่เบาหวานขึ้นตาเบาขึ้นตาแล้วครับนี่มีอีกจังหวะหนึ่งคนเก๊ะมาเลยมาสายเหมือนเดิมทำเป็นเดินมาหงุดหงิดคนเก๊ะเอกสารอันนี้สายนะเออเปิดเก๊ะทุบป๊อปอยู่ตรงไหนอยู่ไหนพี่โอหาอะไรพี่โฆษณาหนิงเนื้อแน่นอยู่ไหนไม่ได้ห่วงเรื่องงานเลยร้านสปอร์ตพูรู้จักว่าหนิงเนื้อแน่นอ่ะไม่รู้จักสปอร์ตพูเขาจะมีเป็นพวกลงโฆษณาที่เที่ยวอ่ะนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยหนิงเนื้อแน่นเนี่ยดังมากนั่นหนิงเนื้อแน่นเนี่ยแต่จำไม่ได้ว่าร้านเธออยู่ไหนนะนั่นแหละพี่โอเขาจะหาหนิงเขาจะไปตามล่าไปเก็บแต้มหนิงเนื้อแน่นแล้วจะไปหาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสังเวียนของหนิงแน่นอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเพราะมีหลายเจ้านะก็หานั่นแหละคือมาสายไม่ได้ห่วงเรื่องงานแทนที่มาเตรียมเรื่องงานก่อนจะไปเก็บจะไปเก็บหนิงได้เขาเคยไปตรวจร่างกายไปตรวจหาน้ำตาลในเลือดว่ามันแบบเยอะขนาดไหนไงครับเป็นไงพี่หมอบอกว่าตอนนี้นี่คุณมีเลือดปนอยู่ในน้ำตาลเยอะเลยนะก็คือว่าหวานน้ำตาลเยอะไงแล้วตอนอุ้ยช่วงเขาดื่มหนักเขาดื่มหนักดื่มหนักเขาเคยทำสติกิน9โมงเช้าเลิกเที่ยง9โมงเช้าเลิกเที่ยงอุ้ย3ชั่วโมงเองนี่อีกวันนึงข้ามวันข้ามวันอุ้ยกินหนักดื่มหนักคือตรวจร่างกายนี่แหละแล้วหมอถามว่าเลือดกรุ๊ปอะไรคุณเลือดกรุ๊ปอะไรครับคุณสุฝูฝีชื่อสุรศรีแต่ก็พูดไม่ชัดคุณเลือดกรุ๊ปอะไรครับน่าจะฮันเลตนะเฮ้ยกินอ่ะเขาเลือกมันคืออะไรอยู่ไม่แต่ฮานะที่แบบว่าเชียร์อยู่อ่ะแล้วแบบมันเนี่ย
เหมือนไอ้เหมือนไอ้ทุเรศมากไอ้หนุ่มอยู่ในเหตุการณ์ต้องให้หนุ่มเล่าเหมือนไอ้มิชเหมือนไอ้มิชชาชีพที่สเปนที่พี่เจมเล่าที่มันจะชอบมันล้วงกระเป๋าอ่ะที่ตอนที่เฮกันน่ะเหรอจะชอบมาเฮ้แล้วก็แล้วก็ล้วงปั๊บไอ้เบิร์ดทีก็จับได้ประจําจังหวะไอ้เบิร์ดเนี่ยไอ้เบิร์ดเนี่ยชอบจับโจรเห็นไม่ใช่โดนเองมันชอบจับโจรเพราะว่ามันรู้ไงมันทำงานมาหลายปีหน้าเบนาเบลอ่ะเวลาบอลชนะปุ๊บมันออกมาละไอ้กล้องของทีวีสโมสรออกมาแล้วก็จะสัมภาษณ์แฟนไอ้พวกเนี้ยไอ้คนสเปนอ่ะมันจะเข้าไปเฮแล้วมันจะมีพวกไอ้อเมริกาใต้อ่ะไอ้หน้าพวกเปรูโคลอมเบียพวกเนี้ยมันจะสูงประมาณ150มันจะสูงเท่ากันเลยนะครับคัดมาคัดมามันก็จะมาเฮ้ยไอ้รู้ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดรู้ไอ้เบิร์ดจับมือปั๊บกระชากเลยไอ้เบิร์ดจับเองเลยเหรอเบิร์ดนี่มันเจ๋งว่ะจับขึ้นมากระชากมันโดนบ่อยไงจับกระชากมาไอ้นี่ก็ใส่คืนแล้วก็เฮ้ยแล้วก็ไปเนียนเนียนมาเนียนไปไอ้เบิร์ดมันเคยทำไอ้นี่คือบอกซื้อเครื่องแบบผีย่อมเห็นผีไงทำประจำโอ้มันไปจับมันกล้าเหรอจับประจำไอ้เบิร์ดนี่มันร้ายว่ะพอเผลอปุ๊บไอ้นี่กำลังเอื้อไอ้เบิร์ดตีมือเปี้ยโคตรแสบครับไอ้พวกนั้นคงแบบว่าไอ้เบิร์ดนี่แบบว่าตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหลายหมายหัวไว้เลยอ่ะถ้าเจอตัวนี้เนี่ยสาระหายไปพร้อมการมาของพี่กุ้ยเสียงหัวล้อมาทดแทนนะโอ้เมื่อวานดูเอเวอร์ตันโคตรมันเลยนะมันกับผีอะไรล่ะพี่ลุ้นแฟนตาซีอยู่กับไอ้ไส้ซันนี่อ่ะแล้วคะแนนพี่นำมันประมาณ10แต้มแต่พี่ดูตัวมาละมันมีไอ้ซนมีไอ้เคนเรียบร้อยมีอีลิกเซนโอ้โหแล้วก็มึงแฟนสเปอร์ป่าววะเนี่ยไอ้ซันนี่เนี่ยแล้วก็มีอันเดอร์ไวเรลครับแล้วส่วนของพี่เนี่ยพี่นำมัน10แต้มแต่พี่มีริชาร์ลีซอนกับไอ้กิลฟี่ครับเพราะนั้นก่อนเกมเนี่ยเราได้เปรียบเออเจ้าบ้านเพราะว่ามันก็เล่นในบ้านด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ระเบิดฟอร์มยิงแบบคนยิงอย่างที่มันยิงอ่ะครับเราก็น่าจะได้แชมป์ใช่ใช่โอ้โหเรียบร้อยแล้วมันมันยิงกันทุกคนเลยยิง2จ่าย2ไอ้เคนยิง2จ่าย1อีลิกเซ่นยิงอีก1นะเดเลอันลียิงดิอันลีมันทีมมันไม่มีไงอ่ะไม่มีก็เอาไม่เป็นไรแล้วมันมีป๊อกบาอยู่ดีก็มาแอสซิสต์3ลูกครับอะไรก็ไม่รู้ยอมไปยอมนะอ่ะก็มาเรามาคุยเรื่องสาระกันดีกว่าหายแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ผมกับพี่เจมเคลียร์ให้หมดแล้วหมดแล้วคือรีบเคลียร์ก่อนเลยอ่ะใช่ครับเฮ้ยไม่ได้ดิเอเวอร์ตันใครว่าไงกับพูดกับพูดกันทีว่าไงไปยังไม่มีไม่บอกโปเชโน่ว่าไงโปเชโน่โปเชติโน่ไม่มีในนี้นะนี่อยู่นี่ไงเขาบอกว่ามีความสุขเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปแมนยูแล้วเนี่ยถุยไม่ใช่นี่เขาบอกว่าอันนี้นี่คุณสัมพันธ์บอกแป๊บนึงแฟนตาซีเลือกตัวจากทีมเดียวกัน4คนไม่ได้ไม่ได้มันมี2มันมี2แบบก็คือไอ้ลีกที่พี่เล่นก็คือเป็นลีกดราฟดราฟลีกดราฟนี่คือเหมือนกับว่าเรามี3คน4คน5คนแล้วแต่ผัดกันเลือกคนละคนเพราะนั้นเนี่ยในทีมของลีกดราฟเนี่ยจะมีมากกว่าจะโอเพ่นเลยอย่างลีกดราฟพี่มีลิเวอร์พูลต้อง5-6ตัวอะไรแบบเนี้ยลีกดราฟจะไม่จำกัดนะครับได้ใช่มั้ยฮะโปเชตติโน่ก็บอกว่ามีความสุขแหละคือขนาดเล่นเกมอาร์เซนอลมันหนักๆแล้วอะเขายังเล่นด้วยแบบไดนามิกที่มันดีมากๆอะแล้วก็โอเคเข้าใจว่าโพซิชันตอนเนี้ยมันก็ดีแต่ว่าก็ยังคงห่างจากทีมนำอย่างลิเวอร์พูลเนี้ยแมนซิตี้เนี้ยใช่ไหมพยายามบีบช่องว่างอะนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายส่วนมาโกซูมาบอกว่าปกตินี่ผมไม่ใช่คนที่ชอบอ้างอะไรนะแต่เราควรนำ 2-0 จริงๆนะไอ้ลูกที่จังหวะที่ใช่เขาเวอร์ลีวินมงมงซึ่งผมก็มองว่ามันผักนะก็ฟาวผักเนาะก็มันมือออกมันแต่ว่ามันไม่ได้ผักแบบเห็นชัดมันคือฟาวเบาอ่ะไม่ใช่ฟาวแบบฟาวหนักใช่แต่มันก็ฟาวป่ะใช่ป่ะแล้วไอ้ดาวิสันซานเชสอ่ะแอคชั่นมันดีใช่มั้ยจังหวะพอมันโดดปุ๊บทำงี้เลยว่ามันไอ้ดาวิสันลูกนั้นมันเก่านะมันได้เก่าอ่ะทั้งที่จริงๆตัวมันไม่ได้เก่าอะไรมากนะแต่ว่าเหลี่ยมนั้นมันถือว่ามันทำได้ดีอ่ะมันพอรู้สึกว่ามันโดนผักแล้วบอลมันไม่ได้เปรียบละถลาเลยนะวัดใจกรรมการเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ผลักจริงไอเนี้ยพี่ฟังไอตอนที่มาโกซิวาพูดอันเนี้ยพี่ฟังคือนักข่าวเนี่ยควรจะนำ 2-0 นักข่าวถามถึงช็อตนั้นเลยว่าควรจะนำ 2-0 ใช่ไหมคือเขาไม่ได้พูดเองนะเขาเลยที่มันก็สะอึกนิดนึงมันก็บอกว่าปกติมันไม่ใช่สไตล์ผมที่จะเป็นคนที่จะอ้างอะไรเงี้ยแต่โอเคคุณถามมาเงี้ยก็คือมันก็จังหวะนั้นก็น่าจะได้นะก็ประมาณนั้นก็แต่ว่าเกมอ่ะโห
โหสเปิร์มมันคือถึงจะได้ลูกนั้นนะผมก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีโดนอยู่ดีเพราะหลังมันเอาไม่อยู่อ่ะแล้วดูแล้วกองหลังไอ้พิกฟอร์ดความมั่นใจหายไปเยอะเลยพิกฟอร์ดแม่งพลาดเยอะเลยนะเยอะก็ลูกหนึ่งหนึ่งอะสำคัญมากจังหวะมันชนกับไอ้เคิร์สซูมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยสำคัญสุดๆเลยอันนี้เล่าไปหมดแล้วนะพี่มาทีหลังโดนใช่ไหมนี่โดนใช่ไหมเฮ้ยผมอยู่สเปอร์ต่อมันเลยพี่เจมอยู่สเปอร์ใช่แต่ว่าอยู่เซบียาด้วยแล้วอยู่มาเลเซียด้วยเซบียาเป็นเซียเป็นไงไหนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เซบียาหนึ่งหนึ่งมาเลเซียเอ้ยมาเลเซียสองหนึ่งก็โอเคดิโอ้ตายเจอระดับสุดท้ายพี่โอ้ยก้าไม่เท่าไหร่มีอะไรอีกฮัมบูกฮัมบูกก็แพ้ลีกรองฮัมบูกไม่มีนี่ลีกรองเยอรมันเป็นไงบ้างแพ้จ่าฝูงฮัมบูกจ่าฝูงเหรอไม่เป็นไรคือก่อนหน้านั้นน่ะโดนโคโรนไปแล้วโคโรนรองจ่าฝูงโคโรนโดนทั้งที่1ที่2เลยคือโคโรนเนี่ยมันยิงมา30 40 30 40ก็มาแล้วแพ้บ้างไงพลาดบ้างแล้วต้องมาแล้วมาแล้วแพ้แม่งเอาแล้วเสมอกูยังหนักเลยโคโรนมันเบียดกับฮัมบูกมาโอกาสฮัมบูกมาแล้วฮัมบูกมันต้องเอาต้องเน้นแล้วขย่ำนะครับปรากฏว่าฮัมบูกมันคิดอีกอย่างนึงแพ้ก็ไม่เป็นไรเออใช่พี่นำอยู่จริงๆคิดเขาเรียกว่าจับกระแสผิดต้องอ่านต้องอ่านแต่ฮัมบูกก็แพ้ไหมเหรอแพ้สบายเลยไม่มีไอ้นี่ก็โดนมาถึงแบบปังๆโดน 2-0 แต่หัววันครับไอ้พวกนี้นี่ไม่ยอมฟังพี่นะพี่กูต้องเจอสเปอร์บ้างละนี่สเปอร์เนี่ยไปมาเนี่ยมันตาม6แต้มเองไม่ใช่หรอใช่มันมาแล้วนะใช่แล้วตามแมนซีเหลือ2ฮะตามแมนซีเหลือ2เหรอไม่ใช่เหรอใช่มั้งเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าตามลิเวอร์พูลน่ะ6เพราะลิเวอร์พูลนํา4ไงก็ใช่ไงเพราะมันเผลอแป๊บเดียวมันตามแมนซีเหลือ2แต้มเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมคือตอนเนี้ยน่าจะใช่นะ2แต้มสเปอร์4 2แมนซี4 4นี่ไงเกมเดียวก็แซงได้เลยนะลิเวอร์พูล4 8ใช่มั้ยลิเวอร์พูลอยู่ตรงนั้นก็ของกินเยอะนะ48อันนั้นซอย48ลาดพร้าว48ลาดพร้าว48นะครับไปเกมนี้พอมันโดนแบบว่าโดนหนักๆนี่มันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะครับตุบัดตุเป๋เหมือนกันถือว่าเบาแล้วเดี๋ยวแก้คืนเดี๋ยวคืนนี้เจมคืนนี้ไม่มีครับพักเลยเก็บไว้โอ้คิดมั่นยิ่งไปกันใหญ่เลยว่าจะแทงหวยลาวแล้วตอนนี้ทุกอย่างโอ้ยเราก็เอาพี่เอานี่มีคนเชียร์ให้เจอสเปอร์แล้วเนี่ยสเปอร์นี่มาแรงจริงนะครับมาเงียบๆฟาดเรียบแล้วนี่มาเงียบฟาดเรียบก็ต้องคุณหนุ่มโคเบนดิฮะนั่นแหละของจริงสวัสดีครับคุณเจมคุณติยาเสพติดมาแวะต้องฟังทุกวันนี่อ่านไปยังอย่างเนี่ยเห็นไหมพี่มานี่พี่ยังมาโชว์มาคอยอ่านคอมเมนต์ได้ครับเหลือไข่2ใบเนี่ยรวมของตัวเองหรือยังครับพี่ถ้ารวมก็เป็น6ครับโอ้โหมีไข่4ใบเลยคนหรือเปล่าพี่นี่ไงไปเข้าห้องน้ำมันมีอยู่คนนึงมันภูมิใจมากมันมี3ใบครับมันมี3ใบอ่ะคือแม่ปกติคนเราคือแค่2แค่นั้นแหละหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทองแดงก็1ใช่มั้ยไอ้นี่มันภูมิใจมากอ่ะมันมีไข่ของมันอยู่3ใบอ่ะแล้วมันก็เข้าห้องน้ำมันก็ฉี่แล้วก็หันไปบอกไปพูดแบบจะโคมเค้าว่าน้องกับพี่เนี่ยรวมกัน5ใบพอดีเลยเฮ้ยโอ้ไอ้นั่นรีบเก็บของเลยพี่มีใบเดียวเหรออยู่ไงอ่ะอยู่ไงมีคนเหนือกว่าพี่4ใบเจอคนเหนือกว่าเออให้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะพี่มีใบเดียวสรุปคืนนี้คือเรื่องมุกเล่าโจ๊กๆพี่นึกว่ามี3ใบจริงใครจะไปบีวะเราก็ยิ่งคนซื่ออยู่แต่ข้าวแกง100หม้อเนี่ยของจริงติดร้านรู้มั้ยไม่รู้พี่ข้าวแกง100หม้อมันน่ากินมากนะข้าวแกง100หม้อคือติสามารถคิดดูอ่ะติสามารถกินได้ตั้งกี่อย่างอ่ะข้าวแกง100หม้อขับรถผ่านไปมีป้ายโฆษณาอยู่ข้าวแกง100หม้ออีก200เมตรจอดดิต้องจอดแล้วไปเจอร้านข้าวแกงอื่นเฉยๆแกงป่าแม่สมชื่นอะไรโหเฉยๆโอ้ข้าวแกง100หม้อนี่กูมีให้เลือกบานเลยทางเส้นบางบัวทองกำลังออกสุพรรณไปพี่ไปกับพ่อเลี้ยวเลยบอกพ่อเลี้ยวเลยน่ากินน่ากินมันต้องเยอะแน่นอนเยอะมากไปถึงแม่งมีอยู่7อย่างอ่ะแล้วมันร้อยหม้อไงวะเหงื่อนมือมองบนมีสาวคนผูกอยู่แม่งเอาเชือกร้อยหม้อ6ใบ6 7ใบรู้จำไม่ได้นะโอ้พ่อผมโมโหไม่ไหวอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอแต่ว่าไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ไงเขาพูดจริงไงเขาพูดจริงไงก็ร้อยหม้อแล้วร้อยนี่มันเขียนเหมือนกันเลยนะจริงนะก็ร้อยหม้อก็ร้อยก็เออรอเรือเหมือนกันเลยไงเขาเรียกคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงใช่ป่ะใช่เหมือนกันพ้องรูปด้วย
พ้องรูปพ้องทั้งรูปทั้งเสียงอันนี้ไม่ใช่คำพ้องก็คือเป็นคำเดียวแต่ว่ามีหลายความหมายอ่าถ้าคำพ้องเสียงก็คือออกเสียงเหมือนกันครับแต่เขียนไม่เหมือนกันสมมุติเอารอจุฬาสะกดเงี้ยหรือคำว่าทรายอะไรเงี้ยถ้าคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันใช่ใช่เช่นคำว่าแหนกระแหนกระแหนอะไรเงี้ยแหนแต่นี่คือคำเดียวแต่มีหลายความหมายแล้วตกลงกินไหมพี่กินดีก็เข้าไปแล้วไม่ถามเจ้าของร้านวะว่าพี่คิดได้ไงวะเนี่ยผมว่าน่าจะตอนนั้นก็ไม่ได้มีอารมณ์จะถามผมว่าน่าจะหลายคนเห็นตรงนั้นก็ตลกแล้วอ่ะแข่งร้อยหม้อเออดีว่ะครับเข้าท่านะเข้าท่านะดูโค้ดแอคกับปีเตอร์โบสมาเอ้ยมันไลฟ์เสร็จแล้วเหรอเขาไลฟ์ตอนเที่ยงไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าจบหรือยังอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะจบแล้วมั้งจบแล้วจะหมายแล้วเนี่ยมาก็ดูต่อๆกันไปดูไปครับดูไปครับถ้าโปเชติโน่มาแมนยูให้มันเอาเคนมาด้วยแล้วลูกากูจะไปไหนก็ไปตอนเนี้ยพี่กำลังคิดอยู่ว่าเมื่อเขียนเรื่องของเชลซีครับพี่ว่าอยากให้ลูกากูกับโมราต้ามันแลกกันเพราะตอนแรกแมนยูจะได้เลิกเถียงกันทีจะได้เลิกเถียงกันทีว่าใครกากกว่ากันอะไรเงี้ยเลิกบ่นคือตอนแรกแมนยูจะเอาโมราต้าใช่ไหมแล้วเชลซีเนี่ยจะเอาลูกากูไปมาผิดแผนไงไม่รู้เหมือนสลับทางกันอ่ะตอนเนี้ยมันก็ไม่เลวนะถ้าเกิดว่าแลกแยกไอ้แบบสลับขั้วกันอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเชลซีมกราคมต้องไปหากองหน้าเนี่ยใช่แล้วจะปล่อยตัวที่มีออกไปยังไงอ่ะใช่ไหมครับน่าคิดน่าคิดนี่เขาถามมาบอกว่าคุณเกษมนะครับครับโคเบนเนี่ยขนาดนั้นเลยนะครับเสือซุ่มตัวจริงต้องให้เจมสุดยอดมาดริดนี่มีกี่คนน่ะคือไม่ใช่ว่ามาดริดมีกี่คนมันไม่ใช่ประมาณที่ว่าเอาไปทั่วเลยไม่ใช่อย่างนั้นหนุ่มไม่ใช่ตอนนั้นแต่ว่าถ้าหนุ่มเล็งคนไหนน่ะครับนั่นน่ะจะตาขาดใช่ว่าจะตาขาดได้เลยขาดผึ่งเลยคือเพื่อนบอกว่าโอ้เดินเนี่ยไม่เห็นเงาหัวแล้วนะไม่เห็นเลยเพราะว่าโดนโคเบนคือถ้าหนุ่มเล็งเมื่อไหร่ละเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเหรออืมนะครับเขาสายคุยสายแชทด้วยนะครับไอ้เบิร์ดนี่ก็สุดยอดจริงๆไอ้จริงเหรอมันก็ไปแอบไปดึงไปอะไรเขาว่านึกว่าแบบว่าไปแข่งไอ้หนุ่มโอ้โหมันบอกพี่ดูนี่พี่เข้าไปเฟซไอ้หนุ่มเนี่ยแล้วไม่รู้รหัสของไอ้หนุ่มได้ไงเนี่ยไม่รู้อ่ะมันเข้าไปอ่ะไอ้หนุ่มใช้คอมเครื่องเดียวกันหลายอยู่ที่สเปนโอ้โหบอกคุยอะไรกันวะแม่งเป็นเกือบหมื่นก็ควันผมไม่รู้จะแคปตรงไหนมาให้พี่อ่านเองแล้วกันคารมสุดยอดนะคารมสุดยอดคุยตั้งแต่เรื่องคำสาปฟาโรอ่ะจนถึงเรื่องแบบแต่งหน้าโอ้โหคุยได้หมดภาษาอังกฤษคุยภาษาไทยใช่ไหมไทยไงอ๋อแต่คือหนุ่มมันจะคุยกับผู้หญิงในเรื่องที่ผู้หญิงเขาครับสนใจผู้ชายคุยไม่ได้ผู้ชายคุยเรื่องคำสาปฟาโรถามว่ามึงคุยได้ไหมติไอ้การ์ตูนตาหวานอะไม่ได้สาฟาโรนี่จบยังก็ไม่รู้ตอนนี้นั่นน่ะดิผมยังไม่เคยอ่านด้วยซ้ำไปจะ40ปีแล้วมั้งสาฟาโรคำสาปเซรามูนมันยังท่องได้เลยอะไรเนี่ยดวงจันทร์พันดาวอะไรเนี่ยแล้วมันตกใจนะพี่ไม่รู้จักเซรามูนพี่ไม่เคยอ่านเซรามูนหรอไม่เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาเป็นสายอ่านการ์ตูนอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจแล้วมึงบอกถ้ามึงคุยเรื่องดราก้อนบอลดราก้อนเควสเนี่ยกูจะไม่ว่ากูจะไม่ว่าเลยกูจะไม่เถียงเฮ้ยมึงไม่เคยอ่านเซรามูนหรอวะวันนั้นน่ะไปไก่มุ้ยโคตรแปลกใจเลยไปกับไอ้มุ้ยเนี่ยขับรถไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็คุยเลยเรื่องนู้นนี่มันเข้าเรื่องเซรามูนได้ไงไม่รู้แล้วไอ้หนุ่มก็พูดของไอ้เนี่ยครับไอ้คำพูดที่มันแบบเวลาออกกระทาครับแล้วบอกเอ้ยไอ้อะไรไอ้มุ้ยบอกเฮ้ยพี่หนุ่มท้องได้ด้วยอ่ะพี่มาจากอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหพี่หนุ่มท้องได้ด้วยอ่ะเนี่ยเอ้าไอ้มุ้ยไม่เคยดูเซรามูนหรอวะคิดดูเรื่องผิดเลยเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะอายุ40แล้วบอกว่ามึงไม่เคยดูเซรามูนไอ้มุ้ยบอกโอ้ผมไม่เคยดูไม่ใช่จะตายมั้งแล้วก็บังคับทุกคนนึกภาพไอ้มุ้ยอ่านเซรามูนนึกออกมั้ยล่ะเออแล้วบังคับทุกคนมันจะมีการ์ตูนเรื่องบาสอะไรของเขาเนี่ยแหละเขานำเสนอมากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อว่าบาสจืดจางฮะบาสจืดจางนี่ชื่อเรื่องเหรอเออเป็นไงสนุกไหมไม่รู้เรื่องเลยมันดูอะไรไม่รู้มันก็เปิดให้ดูนี่มึงดูสังหัสพระเอกมันเก่งแต่ว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นเวลามันอยู่ในสนามเนี่ยเห็นไหมมันส่งบอลไม่มีใครเห็นผมกำลังนั่งดูหนังที่มันยิงกันอยู่อ่ะมันมาเปลี่ยนแล้วเปิดบาสให้ดูมึงต้องดูเรื่องนี้มันหวังดีกับเพื่อนไงนั่งกันแบบเฮ้ยแต่มันก็ยังเป็นการ์ตูนฟุตบอลน่ะอันนี้ก็ยังโอเคการ์ตูนบาสออกการ์ตูนบาสเหรอบาสจืดจางบาสจืดจางถามหนุ่มๆรู้จักบาสจืดจางหนังบ้าเลยนะบาสจืดจางอันนี้คือแปลชื่อไทยแล้วใช่ไหมเราเรียกกันพี่เรียกกันเองเพราะว่าพระเอกมันเป็นแบบออกแนวจืดจางก็ว่ามันไม่ใช่ผมไม่สแลมดังหรือเปล่า
ไม่น่าใช่ใช่ป่ะไม่ใช่สแลมดังฮะไม่ใช่หรอกสแลมดังก็เนี่ยมีคนก็มาแล้วนี่ไงบาสจืดจางสนุกมากมากครับตกลงเป็นเรื่องจริงเหรอก็ใช่ไงก็มันเองบอกเรียกเองเรียกเองก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาอาจจะพูดตามที่ผมพูดแต่ว่ามันชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าพระเอกอะมันจืดจางครับเนี่ยบาสจืดจางคุณเกษมบอกใช่คุโรโกโนะคุโรโกโนะบาสเกตบอลหรออะไรเนี่ยจำไม่ได้หรอกไม่ได้มันชื่อไทยชื่อบาสจืดจางจริงป่ะไม่รู้ไม่รู้ตั้งเองตั้งเองคือพระเอกเนี่ยคือคุโรโกนี่ไงเนี่ยคุโรโกนะคุณมาซุยดี้บอกอ๋อแปลว่ามันชื่อคุโรโกจริงๆเขาจะทวนคำของพี่มั้ยเออเรื่องบาสจืดจางอะไรอย่างนี้สนุกอ๋อแปลว่าบาสจืดจางนี่คือเป็นศัพท์วงกว้างแต่อาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆก็ไม่รู้ก็นั่งอ้าวกูกำลังดูตกลงสนุกไหมกูไม่รู้ดูไปแบบเราไม่อินไงไม่เราดูแค่ตอนเดียวหรือว่าแค่ครึ่งตอนมันอาจจะมันจับใจความคือพี่เอกเขาจะเก่งมากคือเวลาส่งบาสมันก็ต้องรับก็ปุ๊บแล้วส่งเนี่ยมั้ยแต่ว่าพอบอลมาถึงพี่เอกเนี่ยจะไม่ใครรู้เลยพี่เอกสัมผัสบอลแล้วแล้วบอลมันจะออกไปฟึบส่งไปปั๊บเลยอย่างรวดเร็วนี่มึงเก่งขนาดนี้อันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่ไม่ไอ้นี่นะมันเก่งมากมึงไม่ติดมึงแล้วมึงทำไมไม่ไปเล่น NBA วะแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นเขาไม่ได้จะไม่ใครสังเกตเห็นรู้สึกว่าเขามีเขาอยู่ในสนามเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นบาสจืดจางอาจจะสนุกก็ได้พวกการ์ตูนเนี่ยพวกนี้บางทีถ้าเราได้จับลองอ่านอ่ะไปสักตอนของตอนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดเองต่อให้คำศัพท์ฟาโรห์สมมติเราอ่านอ่ะก็อาจจะติดก็ได้นะนี่ไงคุณมากันใหญ่เลยคุณมาซัวดิบอกคุโรโกใช่อะไรเนี่ยแหละอันนี้การ์ตูนใหม่ใช่ไหมพี่ยุคใหม่ๆแล้วพี่จำไม่ได้แล้วปี2ปีไม่รู้ดิ3 4ปีแต่การ์ตูนหลังๆก็ไม่ได้อ่านแล้วผมไม่ได้อ่านแล้วอ่านวนแล้วมันหมดจากยุคของเรามันก็พ้นวัยอ่ะใช่ป่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอย่างยุคเรามันก็จะเป็นพวกดราก้อนบอลพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ก็คงการ์ตูนอีกแบบนึงอ่ะคงเป็นเล่นเกมตีป้อมตีดอทอะไรใช่ใช่อาจจะเป็นแนวนั้นไปแต่ว่ามันยังมีบางเรื่องที่มันยังเชื่อมโยงอยู่นะพี่อย่างโคนันน่ะยุคเราอ่ะยังไม่จบอีกมันยังไม่จบไม่เอางี้ถ้าคำสาปบาลูนไม่จบก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโคนันแล้วล่ะใช่ใช่ป่ะนี่เขาบอกว่าผมอายุ50แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าผมยังอ่านอยู่เลยคำสาปฟาโรห์อ่ะตอนนี้ยังไม่จบเลยนี่คนเขียนรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบว่า weekly แบบรวมเล่มแล้วนะไม่ใช่รวมเล่มหมายความว่าออกทุกสัปดาห์แล้วก็ในหนังสือเล่มเดียวก็จะมีหลายเรื่องใช่ทาเลนต์ซีคิดซีโร่สมัยก่อนแรกๆมันก็ทาเลนต์กับ weekly อ่ะนะใช่แล้วก็วิบูลย์กิจหายไปช่วงนึงอยู่ดีก็หายตอนแรกเขามิ้นไปตีกับวิบูลย์กิจถูกป่ะครับแล้วอยู่ดีวิบูลย์กิจหายไปพักใหญ่เลยเป็นปีเลยมั้งแล้วกลับมาเป็นเรื่องของการ์ตูนลิขสิทธิ์เลยปั้ง KC Weekly ทีนี้แบบจบเลยเพราะแต่ก่อนเรายังไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ก็แบบชิงกันครับใครเร็วกว่าก็เอาไปลงก็ได้เปรียบช่วงนั้นดราก้อนบอลเลยซีล็อกมาลงเลยอ่ะซีล็อกมาลงมันยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ไงพี่จำได้เดอะทาเลนต์ของพี่ไม่ตีออกก่อนหมายถึงว่าจะวางแผงก่อนครับทาเลนต์ของวันทุ่นพุธมั้งไม่รู้ว่าพุธหรือพฤหัสไม่รู้ประมาณเนี้ยแต่ว่าทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นทาเลนต์จะออกก่อนใช่ใช่มั้ยเราก็อ๋อทาเลนต์ไวกว่าเว้ยไม่ตีไวกว่าแล้วอยู่ดีวิบูลย์กิจหายเป็นปีเลยแล้วเขากลับมาเป็นลิขสิทธิ์เลยอ่ะพี่ยังจำได้เลยหน้าปกเป็นโคทาโร่ก็ชื่อโคทาโร่ครับ KC Weekly อ่ะทีนี้พอเป็นลิขสิทธิ์ก็เรียบร้อยละใช่ป่ะไม่ตีก็ต้องค่อยๆเฟดไปอะไรเงี้ยนะมันก็เข้าสู่ยุคของการ์ตูนลิขสิทธิ์แล้วแต่ก็สนุกสมัยก่อนแต่ก่อนมันถูกนะแต่ละทิศรวมเล่มหนาขนาดนี้25บาทอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเด็กไม่ต้องซื้อทุกคนหรอกคือมันจะมีคนซื้อมาแล้วก็รอต่อผมอ่านดราก้อนบอลอย่างเดียวผมโยนทิ้งเรื่องอื่นไม่อ่านเลยเฮ้ยแต่ในมันมีรันมากครึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบดราก้อนบอลอย่างเดียวมีโรงเรียนลูกผู้ชายอ่ะโรงเรียนผู้ชายเนี่ยไอเนี้ยสนุกชอบแม่งตายยากกันชิบหายเลือดกระฉูดแม่งแบบโดนมึงไม่ตายเหรอวะโรงเรียนผู้ชายนี่คือไม่มีตรรกะอะไรสักอย่างไงนะท่านพออาจารย์ใหญ่เออาจิมะฮิดาจิใช่ป่ะวะใช่เฮอาจิมะเฮฮาจิอะไรสักอย่างอ่ะออกมาแล้วพออนี่แม่งก็แบบมันจะบ้าๆหน่อยใช่มั้ยมันจะมีพวกศึกแบบอะไรเงี้ยมันมีคนจัดเองนะพี่แต่พอแบบมันมีคนมารายงานท่านครับทีมนั้นมาด้วยฮะไอพวกนั้นมาด้วย มึงจัดเองมึงจัดเองมันจะแบบมุกแบบประจำอ่ะฮะพวกเจ้าชะตาขาดแล้วเจ้าโมโมทาโร่อะไรเงี้ยเออได้แล้วมึงจัดเองนะแล้วลูกน้องมาบอกว่าทีมไล่โรงเรียนเนี้ยแม่งจบไปมันทำอะไรวะต้องตีกันพี่จำได้มีตอนนึงที่มันสู้กันในบ่อกรรมฐานอ่ะจับกระต่ายอ่ะใครยอมลงไปกระต่ายไม่เหลือแต่กระดูกอ่ะเหลือแต่กระดูกโอ้ยเยอะคุณน่ากลัวเลย
ไม่สู้กันหล่นไม่เห็นเลยเห็นกับตาเลยไม่เป็นไรสุดท้ายไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่พันผ้าแบบว่าเจ็บหนักไอ้เรื่องเนี้ยนะพี่คณะแพทย์ของทีมคณะแพทย์ของไอ้การ์ตูนเรื่องนี้นะโคตรเก่งเลยคือถ้ามันตายอ่ะมันคือไม่ตายเดี๋ยวตอนต่อไปมันก็ตกเหวไปอ่ะเหวไปสูงแบบโอ้โหเป็นเขาเป็นลูกเลยแล้วตัวมันฟื้นมันจะไม่ใส่เสื้อใช่ไหมแต่มันจะมีพักก๊อตโอ้ถ้ามึงลำบากขนาดนี้มึงจะมาแข่งเลยแล้วมึงก็พกดาบไปทุกตัวโรงเรียนนี้ดีว่ะไม่น่าเจอกระหนกจริงเออแต่ไอ้แนะนำเลยนะทีมไหนที่นักเตะเจ็บเยอะๆบ้างวะครับพวกแมนยูพวกอะไรเนี้ยที่มีปัญหานักเตะเจ็บเยอะเนี่ยไปเอาทีมแพทย์จากไอ้โรงเรียนเนี้ยโรงเรียนลูกผู้ชายรับรองหายแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งท่านผอ.แม่งถูกจับใช่ไหมแล้วส่งขึ้นอวกาศขึ้นไปทั้งหมดมึงไปถึงได้หรือวะแล้วต้องไปตามต่อตามช่วยอ่ะรู้จริงจริงหมออะไรอย่างเงี้ยกูว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ไม่ไปช่วยนะเราปล่อยให้ไปอยู่บนนั้นปล่อยให้แม่งตายดูเลยลูกผู้ชายตอนพระเอกเนี่ยจบไปเป็นนายกญี่ปุ่นนะครับเหรอเหรอโอ้โหสงสารประเทศเลยมีปัญหาอะไรแม่งฟันแม่งแทงก่อนเลยโอ้นี่โอ้โหนี่โดนทํามาเจอครับนะนายกญี่ปุ่นคนนี้นี่เรียบร้อยมีหลวงจีนพอใครตายก็ชุบชีวิตได้อยู่ตอนหนึ่งไอ้เจไอ้ที่เป็นนักมวยโอ้โหแม่งอารมณ์พอบทตายตอนต่อมากลับมาชกมวยต่อไม่ตายจริงอ่ะเออไอ้เรื่องนี้มันหลายทีมันต้องตายแล้วไม่ตายในหลายครั้งแล้วมันจะมีคนนึงชื่อดาเตะอะไรเงี้ยที่ดาเตะกระบองที่มันจะแบบว่าหน้าเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันก็เท่นะคือมันก็ความสนุกในวัยเด็กเราก็เป็นแบบเนี้ยเนื้อดีดลูกหินลูกแก้วอะไรไปเรื่องนึงที่ชอบมากคือหมัดเพชรฆาตดาวเหนือเพชรฆาตโอ้โหต่อยเด็กเคนชิโร่เหรอต่อยเด็กนี่คลั่งมากปากกาเขียนเจ็ดจุดเจ็ดจุดแผลไม่เจ็ดจุดมาเลยไม่แต่ไอ้เนี้ยอันนี้โหดพี่โอ้โหลาโอ้มันเก่งมากนะลาโอ้เก่งโอ้โหแล้วมันแบบจิ้มปุ๊บอู้หัวแบกอีกสามวินาทีเจ้าจะตายเราก็ดูไปได้เออหัวแบกยืดบ๊อกโคแค่ตูซาดิสนะพี่เรื่องเนี้ยเด็กคือทั้งเรื่องแม่งไม่มีอะไรเลยนะเจนชิโร่แม่งตามหาเมียเหรอที่ถูกพี่ชายตัวเองเรื่องจริงๆเป็นไงวะก็คือแฟนมันถูกลาโอจับไปเราคือพี่ชายโอคือเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักอ่ะเป็นรุ่นพี่สิทธิ์พี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ระหว่างทางสุดท้ายไม่ได้กับลาโอแทนเลยหรือบ้านป่าเบื้องเถื่อนไงก็เจอคนหาเรื่องมันก็หัวแบะไปทุกเรื่อยๆฉากมันเหมือนเรื่องริกคนมหาการอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่พวกเนี้ยแต่พวกหลังโลกหลังสงครามนิวเคลียร์อะไรสามเรื่องในดวงใจของติกับเจมคือโอ้โหอันดับแรกก็น่าจะทันนี่เดี๋ยวบอกมาหน่อยสามเรื่องการ์ตูนในดวงใจเนี่ยมีอันดับหนึ่งดักบอลบอลดักบอลยังไงก็ต้องดักบอลบอลอันดับสองหมัดเพชรฆาตดาวเหนือจริงๆชอบมากมึงไม่ตะเขียนเหรอเดินไปในป่ากล้วยเล่นกับน้องอ่ะนี่กูเคนจิโร่นะเว้ยเคนจิโร่อะไรเงี้ยอันดับสามอันดับ3เหรอไม่รู้ใครชอบหรือเปล่าแต่ผมชอบมากก้าวแรกสู่สังเวียนเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็เปิดตอนจบนึงคือเขาขี้เกียจเขียนแล้วอ่ะหักดิบเลยใช่ใช่มาคุโนอุจิแล้วมันเป็นเด็กที่กระจูใหญ่ไงในทีมเรื่องกันเราชอบช่วงแรกๆโคตรตลกเลยนะโคตรตลกเลยโคตรตลกเลยไอ้รุ่นพี่มันชอบแกล้งอ่ะชื่ออะไรนะคุณอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วสนุกเลยสนุกมากโอเคสามเรื่องนี้อติผมให้ดักบอลก่อนอันนี้ขึ้นชั้นตำนานแล้วตำนานจริงว่ะโอ้โหตอนนั้นมีทาเลนต์นะพี่ถ้ามันแบบว่างดอาทิตย์นี้งดดักบอลคือโอ้โหจะลงแดงไม่เฮ้ยกระสุนฟิเซอร์มันฟิเซอร์วันนั้นจะคุยกับตีเลยโอ้โหออกมาตอนแรกโคตรเก่งเก่งยิ่งมาเลยเก่งตอนหลังฟื้นกลับมาฮะไอ้ทั้งมาทั้งว่าฟันทีเดียวฟันอุ้ยไม่ฟันทั้งหลายที่ฟันแบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะฟันปุ๊บใช่ป่ะแต่ไอ้ฟันทีแรกมันเป็นภาพใหญ่ไงฟันแบบขาดสองท่อนเลยแล้วพอต่อมามันฟันแบบปุ๊บก็ไม่เหลือแบบเป็นเศษเหมือนหมูสามเต๋าเลยแล้วแม่งเผาอีกฟิ้วแล้วไม่ต้องเก็บดาบลงบินลงมาเสร็จเก็บดาบชกผมมาจากโคตรคือมึงง่ายมากแม่งตายเหมือนเป็นหมูสับหมูบัวช่อใช่แล้วพี่คิดดูเลยตอนนี้มันเป็นภาคดาวนามเมกอะเชี่ยแม่งมีสามร่างนะเว้ยคนเก่งคนเก่งกว่าอย่างนี้แหละย้ำฉาตอนแรกก็เก่งไหมแล้วพอมาถึงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสามร่างก่อนที่เลยนะขูดูฟิเซอร์ช่วงที่เป็นช่วงดาวนามเมกเนี่ยมันมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งที่แบบเชี่ยเมื่อไหร่กูจะได้เห็นแม่งวะ
เมื่อไหร่กูจะได้เห็นขามันวะไม่อยู่แต่ในอยู่ในครึ่งตัวไม่อยู่แต่ในยางอะรู้สึกไหมขาแม่งเป็นไงวะนึกออกไหมขาแม่งเป็นไงวะมึงลอยแต่อยู่ในยานอะอะไรเงี้ยไอตอนแรกที่มันขอพรตอนนั้นพี่คุยกับติหรือไอ้นี่ชื่ออะไรวะที่มาโดนอูรอนแบบว่าขอกางเกงในปีลาฟอ่ะปีลาฟมันก็แบบตัวไม่เห็นขาไม่เหรอตอนแรกๆอ่ะหรือว่าเห็นวะเห็นเห็นใช่แต่ว่าตัวเล็กตัวเตี้ยฮะโอ้กว่าจะรวบรวมดราก้อนบอลได้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำหาไปทั่วโลกแกกำลังจะขอครองโลกแล้วอูรอนเพิ่งโผล่มาขังเข่งไทยติเรื่องแรกดราก้อนบอลครับเรื่องที่สองนี่ผมเชื่อว่าหลายคนถ้าสาวสี่ป้าอาจจะชอบเซนเซย่าอันนี้คลาสสิกจริงเซนเซย่าเขาบอกว่าล่าสุดมันมีดราม่านี่เอามาทำไออันโดเมดาเอามาทำเป็นผู้หญิงใช่ป่ะใช่จริงๆอันโดเมดานี่เป็นผู้ชายไงใช่ครับเป็นไอชุนใช่ไหมชุนชุนชุนเจมยังจำได้มันเป็นน้องของฟินิกใช่ป่ะใช่นั่นแหละโอเคอันโดเมดานี่ใช่หนุ่มเล่านี่หนุ่มเล่ายาวเลยมันดราม่าตั้งแต่คือเปลี่ยนคนเขียนแล้วพี่เอามาทำใหม่แต่เปลี่ยนให้เป็นลายเส้นแบบเป็นยุคสมัยใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่อ่านใช่คนเขาก็แอนตี้แล้วคือคนเมื่อก่อนก็มันนอกจะแนววิ่งๆไงแบบตาหวานๆหน่อยทรงคล้ายพวกการ์ตูนตาหวานไอ้นางเอกนี่ชื่ออะไรนะนางเอกเป็นนางเอกเป็นเอลทีน่าใช่แล้วพระเอกก็คือเซนเซย่าเป็นกษัตริย์ไงเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ใช่เป็นแฟนกันใช่ป่ะหรือไม่ก็ไม่เชิงไม่เชิงเป็นผู้พิทักษ์กันเปล่าๆอะไรเงี้ยพี่ชอบชีริวที่เป็นมังกรมังกรใช่อ่ะ2เรื่องอ่ะเรื่อง3โอ้โหเรื่อง3ชอบหลายเรื่องมากแต่ขอยกให้โดเรมอนแล้วกันถือว่าเป็นการ์ตูนเปิดจินตนาการเด็กมันเป็นโดเรมอนอีกอ่ะผมว่าไม่สุดยอดพูดถึงเลือกการ์ตูนญี่ปุ่น3เรื่องไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆมันยากมากของพี่1ใน3ต้องมีซูบาสะครับแล้วก็มีดราก้อนบอลอันนี้2เรื่องนี้คือนอนมาซูบาสะผมไม่เคยได้อ่านไม่เหมือนกันพี่เจมผมก็ไม่อ่านสแลมดังกับซูบาสะผมไม่อ่านไม่อ่านเหมือนกันแปลกเหมือนกันแต่รู้จักนะไอ้จอมเกบูก็สนุกโอ้โหอย่างนี้สิว่าบูอะไรอย่างงี้อย่างนี้สิบูอะไรสนุกอีกาก็สนุกสนุกครับอีกาพี่ยังไม่เคยอ่านชอบแนวนี้แหละชอบแนวต่อยอะไรดังเรียนไปเรียนโอ้ยมันเลือกมันเยอะมันเยอะจริงในเรื่องอ่ะคำสาปฟาโรห์มั้ยหรือว่าเซรามอนเซรามอนมีกี่คนวะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนักเขียนร้อยเดนตายครับเรื่องที่3ก็เอาอิปโปนั่นแหละอิปโปนะอิปโปครับผมดูคือประทับใจตั้งแต่เพราะดูตั้งแต่มันออกมาวันแรกเลยอ่านตั้งแต่วันแรกเลยนี่คุณสัมพันธ์นี่คุณสัมพันธ์ข่าวจบไปตั้งแต่3นาทีแรกแล้วไอ้เจมส์ดูเรื่องข่าวนี้ให้บีเรเวอร์คูเซนปลดโค้ชนะครับใช่ก็เอาโค้ชของอาแจกมาทำแทนนะปีเตอร์บอชชื่อแม่งสมควรเป็นโค้ชชื่อสมควรเป็นหัวหน้าจริงปีเตอร์บอชเออเออนะครับอ้าวแล้วคือเรเวอร์คูเซนน่ะจริงๆมันไม่ได้สถานการณ์แย่นะแต่ว่ามันอยู่ที่7ยังไงเนี่ยใช่มั้ยอยู่ที่7ที่7ที่9เนี่ยแหละคือมันห่างจากโซนพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกไงเขาคิดว่ามันคนจะไปได้ถึงจุดนั้นเขาก็เลยปลดซะเลยไม่แต่ว่ามาตรฐานเลเวอร์จริงๆก็ต้องล้นยุโรปอยู่แล้วทุกปีพี่แต่ปีนี้แพ้ง่ายใช่อย่างไอแต่บางนัดไม่น่าจะชนะก็ชนะเออมันก็แปลกๆนี่17เกมแพ้ไป7แพ้7ชนะ7เสมอ3คือมันครึ่งต่อครึ่งเลยใช่อ่ะก็ปีเตอร์บอสก็เข้ามานะเลเวอร์ก็เดี๋ยวไฮโก้แฮริชก็ไปหางานใหม่เคยทำงานกับดอทมุน6เดือนเองปีเตอร์บอสใช่แป๊บเดียวแฟรงค์เดอบัวไปคุมในโอ้โหเมเจอร์ลีกสหรัฐเลยแอตแลนต้ายูไนเต็ดนี่แชมป์เหรอทีมแชมป์ปีล่าสุดครับแล้วก็เพิ่งตั้งทีมมาแค่2ปีเองอ่ะพี่แล้วมีข่าวบาร์เซโลน่าสนใจมาคัดแรชฟอร์ดของแมนยูไนเต็ดข่าวนี้มันยังไงอันนี้จริงหรือเปล่าเพราะพี่ดูแล้วเอาจริงนะในสเปนไม่มีใครพูดถึงคำว่าแรชฟอร์ดไม่มีเลยไม่มีตัว R ขึ้นเลยพี่อย่าว่าแต่คำว่าแรชฟอร์ดเลยอ่ะมันยังไม่เขียนถึงเลยไม่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยนะเป็นลืออ่ะคือไม่รู้ว่ามันลือกันสนุกหรือไงลือสนุกทั้งมาดริดทั้งบาร์ซ่าจะเอาแรชฟอร์ดเลยเหรอจริงๆเนี่ยจะบอกให้นะในทริคในการวิเคราะห์ข่าวก็คือถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงระยะประมาณวันที่20ถึง28เนี่ยครับมึงอย่าไปอ่านเลยอย่าไปอ่านเพราะว่านั่งเทียนล้วนมันเขียนไปเสร็จแล้วมันก็ไปพักร้อนแล้วหมดแล้วเขียนล่วงหน้าไว้เขียนไม่เลยนักข่าวฝรั่งจะเป็นชุดอย่างนี้นะแล้วก็จะมีชุดหนึ่งชุดที่แบบว่าดอมที่จะไม่ไปเที่ยวคริสต์มาสอ่ะมาทำแทนไอ้พวกชุดปกติมันไปหมดแล้วไปเที่ยวแล้วพักร้อนแล้วพักหนีหนาวแล้วแล้วมันก็เขียนทรงเดททิ้งไว้เลยเอาให้มันฮือฮาอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นอย่าไปเชื่อข่าวระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี้ยอย่าคือเชื่อได้ยากมากว่างั้นเถอะนะครับก็
อย่างที่เจมบอกแหละเพราะว่าอย่างนักข่าวอังกฤษมันยังทำงานเพราะบอลยังเตะใช่ป่ะแต่ไอ้สเปนตอนนี้มันพักแล้วนี่พักแล้วพักแล้วเมื่อคืนมาทีเนี่ยคือเกมนัดสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วเล่นกันไป17นัดบาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงสรุปอันดับตารางคะแนนไปละแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่าเมสซี่มึงมาแบบชื่อมึงมาแบบสุดยอดเลยนะจริงเหรอเมสซี่นี่15ประตูจากการลงสนาม15นัดโอ้ยแต่ก่อนมันต้องยิงมากกว่านี้มันเล่นแค่15นัดไงใช่ไงหมายถึงว่าแต่ก่อนเล่น15นัดมันยิง20กว่าลูกอะไรเงี้ยแล้วมันไปหนักไปทำแอสซิสต์ทำแอสซิสต์ไป10ลูก10ลูกรวมทั้งหมดเมสซี่อ่ะรวมทั้งหมด25ประตูที่มันมีส่วนร่วมแล้วบาร์เซโลน่าเนี่ยแม่งยิง48เมสซี่เป็นของเมสซี่ไป25เลยครึ่งอ่ะมันมีฟรีคิกกี่ลูกก็ไม่รู้ฟรีคิกก็ยิงแบบโอ้โหรู้สึกจะประมาณ3ลูกนะเผื่อมากกว่าทั้งทีมอื่นๆรวมกันอีกมั้งเนี่ยใช่มากกว่าพี่มีการเก็บสถิติกันแล้วว่าใน4ปีหลังที่ผ่านมาเอาสถิติการยิงฟรีคิกของเมสซี่เนี่ยไปเทียบกับทีมดังๆในยุโรปอ่ะเมสซี่ยิง17ประตูนะในช่วง4ปีฟรีคิกอย่างเดียวนะของมันคนเดียวแล้ว17ลูกแล้วคิดดูทีมอย่างยูเวนตุสอ่ะที่2เล่นมา4ปี4ฤดูกาลรวมนักเตะแม่งกี่10คนน่ะยิงเท่ากัน17ลูกคือไม่ได้มาจากนักเตะคนเดียวด้วยเตเวสปิโลอะไรผสมกันทุกคนมึงมัดรวมกันมาเลยยังไม่เท่าเมสซี่คนเดียวเท่าเมสซี่มันยิง17ลูกจะเท่ามีทีมเดียวที่ยิงได้มากกว่าเมสซี่ฟรีคิกใครบาร์เซโลน่าเพราะอาจจะมีของตัวเล็กของเล่นบวกไปด้วยยิงไป21ลูกเป็นเมสซี่17เมสซี่17อีก4ลูกนี่คือเกมนั้นเมสซี่ไม่ลงอะไรเงี้ยรู้สึกมาดริดแค่11ลูกเองอ่ะเออเนี่ยมันเป็นความแบบมหัศจรรย์สุดยอดนะคือเมสซี่คนอื่นก็ไปมองเรื่องว่ามันเลี้ยงเก่งยิงเก่งนู่นนั่นนี่แต่ว่าจริงๆมันครบมากเลยนะใครที่บอกว่าฟรีคิกแบบเจ๋งๆมิไฮโลวงมิไฮโลวิชก็ลองเทียบสถิติเมสซี่ยิงฟรีคิกดูอันนี้ตัวเลขบอกชัดเจนใช่ใช่ชัดเจนนะแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นลิสต์ของเมสซี่เลยอ่ะใช่ว่าปีนี้ยิงกี่ลูกแอสซิสต์กี่ลูกยิงแอสซิสต์ยิงแอสซิสต์ยิงแอสซิสต์เนี่ยมันก็ยอดมนุษย์อ่ะยอดมนุษย์เพราะมันมีปีนึงยิง91ลูกคือในทั้งทีมชาติทั้งหมายถึงตลอดทั้งปีทั้งทีมชาติทั้งสโมสรอันนี้ไม่นับเตะโกลูหนูกับลูกที่บ้านนะไม่นับนะพี่ไม่นับปีนึงยิง91ลูกนี่คือบ้าไปแล้วอ่ะนี่ไล่ให้ดูนะครับปี2005น้อยไม่รับตึ๊ดๆๆอ่ะมาไล่ช่วงที่กำลังพีค2007 31ประตู12แอสซิสต์2008 22ประตู18แอสซิสต์2009เริ่มมาแล้วนะ41ประตู15แอสซิสต์2010 60ลูก17แอสซิสต์60ลูก17แอสซิสต์นะแต่วันนี้ยังไม่พีคครับปี2011 59ลูก36แอสซิสต์อ่ะปีนี้นี่แหละ2022บ้าแล้วปี2012 91ลูก22แอสซิสต์มีส่วนร่วม100 113ประตูอ่ะเออ113ประตูอ่ะปีนั้นทั้งปีอ่ะแล้วที่เหลือไล่ลงมานะปี2013 45ประตู16แอสซิสต์1458ประตู22แอสซิสต์ปี2015 52ประตู26แอสซิสต์2016 59ประตู31แอสซิสต์2017 54ประตู16แอสซิสต์2018 51ประตู26แอสซิสต์มึงบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทั้งฤดูกาลทั้งปีเนี่ยมันยิงเกิน50ลูกเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งอ่ะใช่แล้วทะลุไป91ลูกนี่มันยอดทนแล้วคิดดูนะผมเตะบอลเนี่ยเตะการกุศลเนี่ยเตะบอลสูงอายุเนี่ยครับ2ปียิงสักลูกไงเฮ้ย2ปีเองเหรอวะพี่ว่าต้องมี 4-5 ปีนะหูไม่นับดิแต่วันนั้นไอ้เจมมันยิงสวยมันล็อกปั๊บปั๊บปั๊บยิงปั๊บเปลี่ยนตัวออกเลยเพราะเข่าบิดโอ๊ยพี่เขาเล่าแล้วเล่าแล้วไอ้อันนั้นเป็นจังหวะสกัดนะไอ้เจมเข่าบิดบ่อยจังหวะชนกับทางนักเตะชมรมนักเตะเยาวชนอดีตเยาวชนของลพบุรีเขาแข็งมากนะครับผมโดนชนนั้นเกมบอกไม่เอาแล้วต้องชนคืนบ้างต้องคืนแล้วต้องคืนแล้วคือถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาได้ใจต้องหงอเดี๋ยวเขาจะเอาใหญ่แค่ไงเขาจังหวะมาชนสวนเลยปังปังไหลต่อไหลเลยโอ้นี่ปั๊บเข่าขวาลงพื้นปุ๊บเย็นวับเย็นวับทั้งขาใจหายเลยนึกว่าเอ็นขาตั้งแต่เข่าลงไปนี่เย็นฝืนกัดฟันฝืนมาวิ่งเล่นต่อยืนเลยอึแต่ว่าไม่ให้ใครเห็นยืนเก็บอาการอยู่ถืมลายครับโอ้ยเจ็บชิบหายเลยเจ็บยาวีมากเลยนี่ยังเจ็บไหล่อยู่เลยครับจังหวะชนก็เจ็บไหล่เข่าเขิวแม่งไปหมดเดินขึ้นมาได้เดินเงี้ยคือเองเนี่ยต้อง
ต้องยืดให้เยอะๆก่อนจะวิ่งลงสนามเนี่ยดูพี่เป็นตัวอย่างผมเล่นไปชั่วโมงแล้วฮะเล่นไปชั่วโมงนึงแล้วเมสซี่ยิงปีเดียวมากกว่าเฮสกี้ยิงทั้งชีวิตอีกสมฉายาเจมส์ลาลิก้าจริงๆครับข้อมูลแน่นปึกเลเวอร์คูเซ่นทีมแตกไหมผมขอบรันท์ไคฮาวเวิร์ดเลบอนเบลลี่ก็เป็นทีมขายอยู่แล้วครับเลเวอร์พร้อมขายพร้อมขายปั้นขายอยู่แล้วปีเตอร์บอสไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นแล้วเขาจะทำช่องเจาะลึกเรื่องเชลซีต่อไหมครับอันนั้นปีเตอร์บอสนะฮะนี่ปีเตอร์บอสคนละคนละปีเตอร์กันวงนี้ใช้ได้ใกล้เคียงกันโอนิสุกะคุณครูพันยาครับชอบมากมันต้องผมมันต้องจำแนกอีกนะพี่นะการ์ตูนที่ชอบแนวไหนแนวไหนแนวแอคชั่นแต่โดเรมอนอ่ะที่ผมไม่พูดถึงเพราะว่าคือมันเป็นแบบมันครอบคลุมทุกอย่างไปแบบคลุมคือเป็นเรื่องที่ยกขึ้นหิ้งไปแล้วเขาบอกว่าตอนจบมันเศร้ามากไม่เหรอพี่มีคนพูดให้ผมฟังแต่ผมไม่เคยอ่านตอนจบนะคือบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นจินตนาการของโนบิตะล้วนๆโนบิตะเป็นเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมองเป็นเจ้าชายนิทานนอนอยู่ที่เตียงแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่มั้งมันเป็นตอนที่เขาคิดอาจจะคิดขึ้นมาพิเศษหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นไม่โคตรเศร้าเลยนะไม่น่านะแต่ว่าไม่รู้จบไงเคยไอ้หนุ่มเคยเล่าให้ฟังอยู่รู้สึกเหมือนจะจบอีกแบบนึงแหละไม่ใช่จบแบบเนี้ยใช่ครับนะเรื่องการ์ตูนเนี่ยต้องถามไอ้หนุ่มมันจะจะรู้จะเก่งเรื่องการ์ตูนครับหนังเอ็กเฮ้ยพี่คนหนังเอวีก็พอเอวีหนังเอวีผู้หญิงจะเรื่องนี้มันจะสุดยอดสุดยอดถือว่าเป็นปรมาจารย์แห่งความรักครับมันก็กินไป2จาก3แล้วนะพี่มากกว่าการ์ตูนแล้วนะจริงๆไอ้พวกการ์ตูนแนวแบบเนี้ยจบแบบตอนมันก็ตอนเด็กๆมันก็มีหลายเรื่องนะพี่นะอีคิวซังจำได้ป่ะสนุกนะด้วยไอประเทศนี้แม่งเจ้าเมืองมันไม่ทำอะไรเลยโชกุนวันๆเอาแต่คิดหาแบบมาแกล้งอีคิวซังอ่ะสุดท้ายนี่โชกุนเป็นพ่อของอีคิวซังใช่เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหรอไม่เป็นไรสำหรับที่เพลงตอนจบไอ้หนูมารู้คำแปลด้วยนะเหรอว่าเพลงตอนจบเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนเอามาจากบทกวีอะไรทุกอย่างมันไม่รู้เหรอจูเมโดกุโตะจูจิโตะเชคเกอร์จิโตะเฮเดเวนชั่นฮานาบะเดชิยะไอ้กุนยาจับไอ้กุนยาครับสนุกสนุกอย่างเงี้ยหนุ่มรู้หมดมีตุ๊กตาไล่ฝนใช่หน้าเศร้าหิมะตกเออโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วก็มีหน้ายิ้มด้วยไหมเหรอพอแบบว่าเป็นหน้าร้อนอากาศดีไอ้หนุ่มรู้หมดว่าแปลว่าอะไรรู้หมดเอามาจากอะไรนะใช่แต่ถามว่าหนุ่มเกิดมาไหนวะจำไม่ได้จำวันเกิดตัวเองไม่ได้จำไม่ได้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองครับคำสาปฟาโรเซเลอร์มูนบายคุณหนุ่มสมศักดิ์ในหนุ่มมันรู้เยอะจริงตอนที่อ่านแล้วรู้ว่าบูม่าเลิกกับยำฉาเนี่ยผมน้อยรับประทานเลยแต่แม่งคลาสสิกสุดแม่งได้กับเบจิต้าเนี่ยล่ะแล้วยำฉาก็คงจะไม่กล้าไปแย่งแหละเพราะดูแล้วขนาดไอ้ลูกกระจอกไอ้ตัวนั้นมันจะโดนระเบิดตายเลยแล้วที่คลาสสิกสุดคือไอ้ตัวที่จะครองโลกอย่างเบจิต้ามันกลัวเมียกลัวบูม่าอยู่ในแก๊งราชสีห์ไงเบจิต้านะพี่ลืมโคนันไปให้ความรู้ดีนะอิโป122เล่มแล้วนะอิโตะมีอิโตะด้วยก็อิโตะไอ้การ์ตูนบอลนะบอลอ่ะโคตรมันเลยอิโตะอ่ะมันเป็นการ์ตูนที่แบบกวนมากอิโตะมันชื่ออะไรนะตีนชื่อเรื่องชื่ออะไรนะอิโตะอะไรนี่แหละเออๆอิโตะแล้วพี่ผมมีคลิปมีฉากนึงพีคมากคือมันเป็นจังหวะที่มันเลี้ยงบอลแล้วมันเจอมันแบบมีทริคของมันอ่ะในการที่จะหลอกคู่ต่อสู้อ่ะก็คือเอาหน้ากระแทกปึ้งเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วบอลมันจะลอยไปปุ๊บพักนึงคู่ต่อสู้เหมือนจะได้บอลละบอลแม่งติดสปินม้วนกลับคือแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเหยียบบอลแล้วบอกว่ารู้ไหมล่ะท่านี้คือท่าอะไรท่าอะไรบอลจ๋ากลับมาหาหน่อยคือภาษาญี่ปุ่นมันคงจะแปลอีกอย่างนะแต่นี่คนไทยแบบแล้วหน้าแบบเลิศแบบว่าหญ้าแม่งติดเต็มหน้าแดงเลยแบบบอลจ๋ากลับมาหาหน่อยจ้าไม่จ่ายไอ้พวกนี้ดูไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดสนุกสนุกเบบเลดดูไหมครับเบบเลดเหรอมีด้วยเหรอเหรอไม่ดูอะไรไลเอดาเท่มากนะไลเอดาไทซอนนักเรียนในร้อยเดือนตาย Netflix เอามาทำ CG ครับสงสัยเรื่องเซนเซย่าเซนเซย่าใช่ Netflix เอามาแล้วก็ไปเปลี่ยนชุนเป็นผู้หญิงไม่พอพี่หนุ่มบ่นมึงไม่มีหน้ากากอีกเซนเซย่าเฮียเจมไปสเปนตอนไหนครับปลายมกราครับไปยาวเลยครับไปยาวเลยอะไปยาวเลยเหรออ้าวไปกี่เดือนอาจจะ2เดือนโอ้อันนี้งานอะไรกันต่อบัตรฮะต่อบัตรเรสซิเดนต์แล้วก็ดูแลบ้านโอเคดราก้อนบอลข้อ1 2นารูโตะ3เซนเซย่านะข่าวจบยังครับ
อันปังแมนนินจาฮันโตริจีบันดราก้อนบอลเซนเซย่าวีวากันโชวีวากันโชนี่ก็เขียนเหมือนนะเหมือนมากชีน่าชีน่าครับชีน่าใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือพอมาเรียนภาษาสเปนถึงได้รู้ว่าเข้าใจแล้วทำไมถึงชีน่าทำไมฮะคำว่าชีน่ามันก็มาจากคำว่าชิโน่ที่แปลว่าจีนไหมเหรอพวกจีนคนจีนหรือว่าคนเชื้อสายเอเชียคนตาตีเพราะว่าทางแถบอิตาเลียนสเปนเนี่ย มันไม่แยกไม่ออกนะมันแยกเราไม่ออกเจอเอเชียมันเรียกชิโน่หมดมันเรียกชิโน่ชิโน่หมดเลยนี่แหละถึงเป็นที่มาว่าทำไมพระเอกถึงชื่อชีน่ามันชื่ออะไรนะโยชีน่าหรืออะไรอะไรนั่นแหละใช่ป่ะชีน่ามันถ้าเป็นภาษาสเปนมันก็จะเป็นเพศหญิงแต่เขาคงว่าคงจะเรียกเพื่อให้มันดูสวยกว่านี้ถ้าเป็นชิโน่มันจะดูเหมือนเป็นลูกดาวอ่ะเป็นดูถูกไปอย่างซูเปอร์สตาร์มันก็เป็นเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเป็นอะไรเบงจี้อะไรใช่ป่ะที่จะเป็นที่จะเป็นคือใครดูซูเปอร์สตาร์ไปนะแล้วไปดูซูเปอร์สตาร์เวอร์ชันสเปนนะมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือซูเปอร์สตาร์จะไม่ชื่อไม่ได้ชื่อโอซาร่าซูเปอร์สตาร์จะเป็นอูริเบเบนจี้โอลิเบเบนจี้โอลิเบเบนจี้เขาก็จะมีเพลงของเขาแต่คนสเปนชอบมากนะมันมีโอลิเบโอลิเบแล้วมันก็เดินเตะตึ้งไม่แต่มันเป็นตัวซูเปอร์สตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์ก็คือเป็นเรื่องซูเปอร์สตาร์เป็นเรื่องซูเปอร์สตาร์แต่เขาเปลี่ยนชื่อให้มันแบบไอ้นี่ไงให้ออกเสียงง่ายๆอ่ะเขาจำง่ายๆอย่างโดเรมอนเงี้ยไจแอนเราเรียกไจแอนใช่ไหมสเปนเรียกกิกันเตะกิกันเตะแปลว่ายักษ์เหมือนกันมันเปลี่ยนชื่อนี้เลยเหรอใช่แต่ของเรามันเรียกทับศัพท์เลยนะใช่เรียกทับศัพท์ชื่อมันชื่อยังไงก็ชื่ออย่างนั้นเราไม่มาเปลี่ยนเป็นสมมติสื่อภาษาเปลี่ยนเป็นชื่อไทยเงี้ยใช่ป่ะสมพรสมควรเงี้ยเหรอมันก็ไม่ได้ไงสมควรด้วยเฮ้ยใจเย็นครับโซระมิยาบิผมว่าแม่งไม่ใช่การ์ตูนแล้วไม่ใช่การ์ตูนแล้วคนที่3น้องแนทด้วยมีน้องแนทด้วยเหรอ3เรื่องที่ผมชอบนารูโตะวันพีซรีบอร์นเคี่ยวเงินโคนันสแลมดังโอ้โหเคี่ยวเงินกินไอ้เคี่ยวเงินสุดยอดเหมือนกันโอ้โหตอนนั้นแม่งอยากเป็นหมาเลยโซกับไอ้หมีหลังแดงอ่ะพี่ยามาโตเห็นหมีไม่ได้อยากกัดหมีกัดหูหมีหูหมีด้วยเหรอกัดหูหมีไม่อ้วกเหรอหมีตาเดียวนี่มันโหดจริงนะเรื่องอากาศคาบุโตะมั้ยคาบุโตะไอ้นักสู้รูปผู้ชายนี่มันก็เอามาจากเคี่ยวเงินเหมือนกันนะไอ้หมีตาเดียวเนี่ยมันตายไปกว่าจะฆ่ามันได้นะตายเพิ่งมารู้ทีหลังไอ้ที่ตายไปอ่ะเป็นหมีตาเดียวตัวปอมอีกเป็นสมุนของหมีตาเดียวตัวใหญ่อะไรเงี้ยมีหลังแดงมีหลังแดงนะเคี่ยวเงินแล้วมันยังมียาโมโตะสุนัขยอดนักสู้อีกที่มันแบบสู้หมาโอ้นั่นก็สนุกโอ้อยากเป็นคนเขียนคนเดียวกันเจมอยากเป็นหมาเลยอยากเป็นหมาเลยโอ้ตอนนั้นโอ้รายการตูนแล้วเหรอนี่นะยูยูฮากุโสคนเก่งฟ้าประธานชอบมากดราก้อนบอลจอมเกียบูดร.เคโอ้โหมีดร.เคดร.เคแม่งก็โอ้เก่งมันเฮ้ยมันเยอะจังวะเดดโน้ตโอ้โหเดดโน้ตนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะใช่แต่เดดโน้ตผมชอบผู้ชั้นหนังมากกว่านะบริสหนังทำดีพี่บทต้องพักแรกนะบริสสิบโทเคโรโรบริสสิบโทแล้วเคโรโรดราก้อนบอลโคนันโดราเอมอนก้าวแรกยังไม่จบนะครับมัดดาวเหนือเนี่ยเหมือนแมทแม็กซ์เลยโลกหลังการล่มสลายใช่ใช่ไหมมันเป็นโลกหลังการล่มสลายใช่ชีเมลกิฟสันเล่นนะยาวๆไปกำลังมันชอบดราก้อนบอลจอมมารบูช่อง9บางทีคุยเรื่องที่มันนอกเรื่องฟุตบอลก็เกรงใจนะครับนี่ขนาดมึงเกรงใจแล้วเนี่ยเซนเซย่าแกนะตายไปแล้วมีคนด่าว่าเราไร้สาระเราไม่เถียงนะไม่เถียงก็ชัดเจนขอเป็นเรื่องอื่นเอ้ยข่าวก็พูดไปครบแล้วเฮ้ยเอาซะหน่อยซะหน่อยอิโต้นี่เสียดายภาค2กำลังสนุกมีปัญหาสุขภาพหรือเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ตัดจบเลยเหรอครับอิโต้นี่ตัดจบเลยเหรอแล้วมันมีเรื่องอะไรนะที่เขาบอกว่าโดนตัดจบแบบคาใจอ่ะเรื่องอะไรเรื่องไอ้การ์ดป่ะยูกิอะไรป่ะรู้เหมือนกันเหมือนแบบตอนปูแบบจะเข้ารอบชิงอะไรสักอย่างอ่ะแล้วอยู่โดนตัดจบไอ้ทีมพระเอกมันปาหมอนขึ้นฟ้าสู้เว้ยแล้วก็จบเลยมันจะลงยังไงวะบางทีขี้เกียจเขียนเรามันก็จริงนะไม่รู้จะจบยังไงการ์ตูนอาจจะโดนบีบคิดถึงสมัยเช่าหนังสือการ์ตูนเล่มละ3บาทโอ้เดี๋ยวใช่เดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวนี้เขาเช่าตามราคาเนี่ยราคาหน้าปก10% น่ะประมาณนั้นน่ะใช่แต่ว่าน้อยลงแล้วนะธุรกิจใช่เหมือนกับร้านเช่าวิดีโอเนี่ยโอ้โหแทบไม่เหลือแล้วร้านเช่าวีซีดีโคทาโร่หายไปเลยครับค้างเลยกำลังสนุกยังไม่จบอ๋อเหรอใช่สยามอินเตอร์คอมิกกับแสนสปอร์ตนี่เจ้าของเดียวกันไหมก็อยู่ในเครือเดียวกันนะสยามอินเตอร์คอมิกคาแรคเตอร์เหมาะกับแนวสืบสวนแบบคนนั้นอะไรวะติเปล่าอะไรเขาบอกชิซูกะอาบน้ำมีเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์หนุ่มมันไทยแลนด์โอลี่อันเนี้ย
ถ้าจำไม่ผิดให้ลูกศิษย์เขียนแทนแล้วในนี้พี่อ่านย้อนขึ้นไปนะข่าวหมดยังเนาะหมดแล้วฮะนี่มันมีข่าวนะอันนี้คือจริงๆที่เรามาคุยไลฟ์สาระเนี่ยเพราะว่าข่าวที่เรานั่งลิสต์นั่งวิเคราะห์กันมา3ชั่วโมงที่ผ่านมามันไม่น่าเชื่อถือข่าวจริงไม่จริงคุยได้แต่คุยแล้วพูดมาก็คุยได้เนี่ยจะเล่าให้ฟังมันมีข่าวบอกว่าบาร์ซ่าแม่งจะเอาทั้งลาบิโอทั้งเดยองเราก็วิเคราะห์ไงเอาหมดเลยอ่ะวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้เหรอตังค์แม่งไม่มีหรอกจบพออ่ะจบการ์ตูนโคนันก็ไล่สู่สังเวียนยังไม่จบเลยครับชอบฮามิตติระเบิดกับไมตี้เมาส์ไฮมิตผมก็ชอบไม่รู้เคยอ่านกันไหมคือลายเส้นการ์ตูนมันจะไปออกฝรั่งเลยนะฮามิตติระเบิดก็เป็นฝรั่งเขียนไงใช่ไงพูดถึงว่ามันจะต่างกันจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราอ่านไงแล้วพวกมุกตลกอะไรมันก็จะตลกแบบฝรั่งใช่ตลกแบบฝรั่งคนเขียนอายุ80บวกพี่เจมจะตีป้อมจริงๆเหรอครับไม่ตีหรอกครับตีไม่เป็นครับผมชอบนักซิ่งสายฟ้าอะไรอะไรคือไม่เคยดูผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบแนวรถเท่าไหร่แข่งรถตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันหัวใจเต็งอันนี้เหรอบูมแมนบอกมาข่าวบอลหรือข่าวการ์ตูนวันนี้เป็นขอเป็นการ์ตูนไม่รู้ไปเกี่ยวกับการ์ตูนได้ไงนะไอ้หนุ่มเราพูดถึงแบบไอ้หนุ่มไงเออใช่มาจากพี่หนุ่มมาจากไอ้หนุ่มแล้วก็เป็นการ์ตูนยาวเลยเหรอใช่แล้วมันอยู่ดีเป็นเริ่มที่หนุ่มได้ไงก็คือแซวกันมันตอนที่มันพูดถึงเรื่องไอ้นี่ไงบอกไอ้หนุ่มคุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมก็ยาวมาถึงเรื่องที่มันไปพูดย้อนกลับไปที่ไอ้เบิร์ดไปโจรกรรมข้อมูลก่อนแล้วก็คุยอะไรกันคุยยันเรื่องการ์ตูนแต่เบิร์ดนี่สุดยอดจริงนะต้องแอบฟังด้วยอ่ะแอบฟังคืนในคือที่บ้านที่สเปนอ่ะผนังมันมีผนังก็ห้องไอ้เบิร์ดกับห้องไอ้หนุ่มอ่ะติดกันมันใช้แชร์วอลกันใช่ไหมมันก็หูแนบแล้วมันก็ไลน์มาพี่ยังคุยอยู่ไว้ตีสามแล้วจับใจความได้ไหมว่าคุยอะไรบ้างอะไรของมันก็คือมันแบบสืบมากมันมากคือตอนนั้นน่ะหนุ่มก็ปฏิเสธว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สเปคไอ้เบิร์ดบอกโหจับให้ได้จะไล่ให้ชนมันบอกแล้วนะผมจะไล่ให้จนกลางวงกลมเลยพี่โอ้โหเป็นไงจนกลางวงกลมแต่ให้ไล่ให้จนกลางวงกลมเลยดูมันใช้สับคือหมดสิทธิ์ถ้าขนาดการวงกลมยังจนได้นี่แปลว่าโอ้โหมันข้อมูลมันต้องแน่นปึกถึงไล่จนจนได้แล้วแม่งจนจริงจนเหรอจนจริงๆไอ้หนุ่มนี่ไม่น่าจะจนได้นะไม่น่าเชื่อมันเก่งในส่งบอลครับแมนยูแชมป์แน่นอนใช่บาสที่เป็นการ์ตูนตาหวานเปล่าใช่ไหมไอ้บาสถือจางอะไรประมาณนั้นแหละผมน้องไม่ค่อยจะสนใจดูไงสำนักพิมพ์ไทยตั้งผมยังอ่านเลยจะ50แล้วอ่านคำสาปฟาโลครับไหนๆพี่เจมมาแจมแล้วอยากจะถามทั้งพี่กุ๋ยพี่เจมว่าเริ่มแรกที่เชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะมีอะไรโดนบันดาลชอบผู้เล่นคนไหนที่สุดตอนนั้นนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ลิเวอร์พูลเกิดความพลิกผันในเรื่องของสถานการณ์แนวรุกอันนี้พูดไม่แนวแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนสารคดีนะจริงจังด็อกมันเทอรี่เลยคือผมก็ดูแล้วลิเวอร์พูลตอนนั้นมันประสบความสำเร็จสูงมากแล้วคิดว่ามันคงจะประสบความสำเร็จยาวๆแน่ถ้ามีสู่หน้าคนนี้อยู่แต่ปรากฏว่าเดชะบุญฟ้าแม่งผ่าลงมาหมดเวลาพอดีครับกลางพอดีตัดเข้าโฆษณาเอียนรัดแม่งย้ายไปอยู่เป็นตุกอ๋อไปเชียร์ยุคนั้นยุคนั้นเอียนผมทันไม่ทันแบบ86 87แถวนั้นน่ะเอียนรัดแม่งย้ายไปอยู่เป็นตุกกูทำไงดีวะกูโอ้ยแม่งไปเชียร์ทีมอื่นได้มั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้เดชะบุญมันย้ายกลับมาแม่งเอาจอนเอาดิดมาอ๋อจอนเอาดิดโอ้โหตอนนั้นเราบอกกุ้งกิตติคุณกุ้งกิตติคุณไม่ช่วงนั้นแยกออกไหมเอียร์ไลท์กับเอาดิดก็นั่นสิไม่ด่วนเหมือนกันไม่แยกไม่ออกนะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ไงไม่ด่วนเหมือนกันเลยโอ้นี่ไงตัวตายตัวแทนแล้วไลท์ก็ไปแค่ปีเดียวเองตอนนั้นลักไม่ประสบความสำเร็จที่มันตัวล้มเหลวล้มเหลวที่ยูเว่ต้องกลับมาก็จริงๆแล้วยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นก็ตามเชียร์มาเลยจนถึงยุคที่แบบพีคที่สุดยุคที่รุ่งเรืองมากๆเอ้ยนะครับมาร์คส์วอเตอร์เจมี่แมคคาทีอ่ะจอนสเกลจอนสเกลฟิลบาร์บนิวลัดดอกเลยเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากนะครับดูแล้วมีความสุขดูแล้วโอ้โหดูแล้วได้สุขภาพได้สุขภาพเพราะว่านอนไวครับชุกยุคนั้นก็เป็นยุคที่แบบเซ็งมากเซ็งมากแต่ว่าก็มาเรื่อยๆอ่ะจนถึงสไปบอยใช่ไหมเลดแนบฟาวเลอร์โอเว่นอะไรตอนโอเว่นขึ้นมาใหม่ๆดังกับทีมสำรองเราก็ว่ามาแล้วเรามาแล้วแล้วตอนนี้แม่งย้ายไปอยู่แมนยูดีไม่ย้ายตรงยังแบบว่าย้ายไปลงนิวคาสเซิลอะไรอย่างนี้ก่อนไปมาดริดก่อนนะครับหลายยุคหลายยุคส่วนใหญ่ก็ถ้าคนในวัยประมาณเนี้ยวัยผมวัยเจมเนี่ย40 30ปลายๆเนี่ยนะก็จะเชียร์ตั้งแต่อายุ80น่ะนะ84บ้าง85 86 87 88แถวๆนั้นน่ะมันยุคเรื่องของลิเวอร์พูลใช่
มาหาอาตมาเดี๋ยวโกนให้โอ้หลวงพี่ถึงวันนี้เราก็คือเพื่อนแถวบ้านผมเชียร์ลิเวอร์พูลกันหมดเลยนะเพื่อนที่เล่นมาด้วยกันแต่วัยเด็กทุกคนนะไม่เชียร์ลิเวอร์พูลกันหมดเลยส่วนใหญ่รุ่นเดียวกันอ่ะทุกวันนี้ทุกคนแม่งแสดงตัวตนกันหมดแล้วประกาศตัวพวกขู่คือผ่านมาที่อยู่ในถ้ำทุกวันไอเอสไออาร์ตอะไรพวกเนี้ยพี่กุ้ยรู้จักเจ้าของร้านที่ดังที่สุดแล้วก็ชื่อแม่งยาวที่สุดในปัตตพีชื่ออะไรเขาพลอยสวยวัสดุก่อสร้างสปาแอนด์รีสอร์ทและรับดูไพ่ยิปซีไม่ต้องมาใส่ก็ไปหมดเลยก็ได้บางที่อยู่ที่อยู่นี่ครับอยู่เมืองบ่อพลอยอยู่บ่อพลอยใครไปบ่อพลอยก็แวะไปอุดหนุนกันได้ครับคือมีบ่อพลอยไปบ้านมึงก็ไปง่ายเหลือเกินบ่อพลอยเนี่ยที่มันพูดเนี่ยมันทำทุกอย่างเลยนะทุกอย่างครบจริงๆแล้วอันที่ทำเงินได้เยอะสุดคือดูไพ่ยิปซีนี่มันยอดคนเนี่ยดูได้ยอดคนจบแล้วครับเฮียกุยเตรียมแบตเตอรี่โกนหัวเฮียแตกยางไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นมือไถด้วยอันนี้คอมเมนต์เนี่ยพยายามอ่านให้หมดนะครับคุณสวัสดีคุณกุยคุณเจมคุณติสอนมวยเสร็จแล้วครับยิมปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสยาวไปถึงปีใหม่เลยนี่คุณไทม์พ็อปอยู่เมลเบิร์นเจมนี่เป็นรายการอยู่เมลเบิร์นคนไหนครับคนไหนครับคุณไทม์พ็อปนะมาช่วงที่สอนมวยสอนมวยไทม์พ็อปเดซ ember ใช่ใช่ปุ๊บคนส่วนใหญ่คนไทยถ้าเป็นครูมวยไปเปิดค่ายมวยต่างประเทศเนี่ยจะเจ้าข้างว่าสำเร็จใช่ใช่บริเยอะที่สเปนก็มีอยู่คนนึงเป็นครูมวยอายุ90กว่าแล้วจะเก้าสิบแล้วยังสอนอยู่เหรออายุเขาก็ยังสอนอยู่แต่ว่าเวลาพูดเนี่ยต้องพูดข้างขวานะถ้าซ้ายไม่ได้ยินดับไปแล้วสวัสดีครับชื่อคุณลุงประทินลุงประทินสีปุยนุ่นก็ไปถ่ายรายการที่ค่ายลุงเขาครับตกเย็นนี่ลุงก็มาละเบียร์กระป๋องตอกทุกวันเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีอ๋อแล้วอย่างนี้ลุงเวลาซ้อมมวยอะไรเงี้ยเผลอไปนั่งข้างซ้ายลุงฮะก็เดินเข้าแล้วลุงไม่ได้บอกก็ต้องอ้อมบอกเขาถามอีกทีนึงเดินข้างขวาครับแล้วไปเจอแกที่งานสถานทูตคือสถานทูตก็ชอบจัดงานและลุงแกไปตลอดไปช่วยงานตลอดครับครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยคนเยอะมากคือเก้าอี้ก็เต็มอ่ะลุงแกยืนจนแบบบอกว่าลุงครับลุงไปถึงนั่งไหมครับ อะไรเงี้ยแบบเปิดดินยกมาเก้าอี้ให้ไม่เป็นไรจะขับแล้วถ้านั่งตอนนี้เดี๋ยวจะลุกไม่ขึ้นเก้าสิบกว่าไหมใช่เก้าจะมันแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิบยังแข็งแรงคือแบบว่าถ้านั่งแล้วเนี่ยคือเส้นมันตึงแล้วจะลุกไม่ขึ้นแล้วแล้วก็จะมีลูกศิษย์แกพามาตลอดเป็นคนสเปนลูกศิษย์ผู้หญิงเออเหรอห้อยพระด้วยนะจริงๆคือเห็นคนสเปนแม่งเรียนแบบคนไทยแล้วบางทีเราชื่นชมแต่บางครั้งเราออกลูกตลกเหมือนกันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือเนี่ยอยู่ในวงการมวยเนี่ยหวีผมเรียบเลยนะใส่เสื้อพวกไอฮาวายอะฮาวายหวีผมเรียบห้อยพระไว้ข้างนอกคอผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชายห้อยพระไว้ข้างนอกคอเคี้ยวหมากฝรั่งเดินลูกศิษย์ตามลุงประดิษฐ์มาแต่บางทีเราเห็นแล้วเราก็ภูมิใจนะก็แบบว่ามีรู้สึกแฮปปี้อะห้อยพระด้วยเอาไว้ข้างนอกอะเสื้อฮาวายเสื้อแบบมันสวดมนต์ยังไงวะไม่รู้อะไรพระนาโมตัสสะนะอ่ะก็คุณทามพร้อมบอกว่าฝากบอกคุณเจมด้วยนอกจากเป็นลูกเพจคุณกุยก็เป็นลูกเพจคุณเจมลาลิก้าด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนี่คอมเมนต์อะไรอีกอะเดี๋ยวนะวันดีสามชายเรือใบขอแล่นเหนื่อยๆมันสั้นขนาดดูเป็นไข่เลยเหรอดูโคตรแอคกับปีเตอร์บอลมาโคเป็นขนาดนั้นเลยเหรอพี่ว่าลิเวอร์พูลจะได้ถึง100แต้มไหมไม่ถึงหรอกเนอะมันยากมากนะ100แต้มอ่ะครับตอนนี้48คือตอนถ้าคำนวณเป็นบัญญัติยางอ่ะถึงครับเพราะตอนนี้เตะ18นัดมี48ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเตะ38นัดอ่ะมันถึงมันถึงแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายก็ต้องเนียบมากๆเลยนะพี่นะก็ขนาดตอนเนี้ยมันหูแต่ละเกมมันเต็มเกินขนาดไหนอ่ะยังได้48ใช่มั้ยนี่เอาแค่หลังเอาแค่ช่วงเนี้ยช่วงที่เจอโปรแกรมยากอ่ะเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดเลยละนิวคาสเซิลอาร์เซนอลแมนซิตี้ถ้า9แต้มจาก3เกมนี้นะแชมป์ไปเลยละโหจะ9แต้มจาก3เกมนี้พี่ว่าหวังได้ยาวๆบริษัทรับพนันปรับเป็นเต็ง1แน่แน่นอนนะเพราะมันตัดกันเองด้วยเจอแมนซิตี้พี่โอนีกาบอกประกาศขายพิกฟอร์ด100ล้านปอนด์เมื่อวานปล่อยทีเด็ดอีกแล้วอย่างที่บอกมันอาจจะเสียความมั่นใจไปแล้วอ่ะครับพี่ว่าลูก1-1นั่นแหละที่ทำให้แบบความมั่นใจมันหายไปจริงๆนะผมว่ามันก็เพี้ยนมั้งแต่เกมแพ้ลิเวอร์พูลแล้วใช่
โคเซ่เป็นวัวอาคมของเจ้าสำนักปลผมเข้าใจว่าโคเซ่เป็นควายมาตลอดที่สเปนมีควายไหมครับพี่เจมไม่มีนะไม่เห็นนะเป็นวัวกระทิงหมดอ่ะเออแล้วก็พวกวัวกระทิงนี้ผมก็ไม่เคยไปดูนะพวกชีวิตของมาตาดอก่อนที่มันจะเออแม่งฝึกอ่ะครับแม่งฝึกกับวัวที่มันออกเป็นเหล็กขึ้นมาแล้วก็ เอาฟางยัดเข้าใส่เข้าไปให้มันเหมือนเป็นบัวแล้วก็ฝึกแทงอยู่เนี้ยแทงอยู่เนี้ยทั้งวันอะแทงให้เข้าจุดตายอะเออจริงคือกว่าคือจริงๆกว่าจะลงมาในสนามได้อะใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะ มันดูเหมือนแบบทำง่ายๆใช่ป่ะวัววิ่งมันก็แวบหลบแวบหลบแต่จริงๆมันโอ้โหมันโคตรยากเลยนะจังหวะเสียวใจคือใจมันต้องนิ่งมันต้องไม่งั้นเราลนได้ง่ายๆนะใช่ใช่นะครับจับเราโยนไปเนี่ยปึ้งแล้วไปดวลกับวัวเนี่ยรอดไหมวะเจมไม่รอดจริงจริงไม่รอดหรอกไม่มันวิ่งมาแล้วก็หลบแฟบไงเราตกใจอ่ะนะเราหนีไม่เป็นจริงๆเราหนีไม่เป็นนี่ขนาดมาตาดอนได้ฝึกมาขนาดเนี้ยบางคนยังเห็นไม่ไม่กี่ที่บางทีเป็นขวิดเข้าปากทะลุออกเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่รอดหรอกสัตว์ป่าไม่น่ารอดนะใช่คือต่อให้เราบิดเนี่ยมันก็บิดหันมาสควิดเราได้อยู่ดีแต่เรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นในวงการสู้วัวกระทิงเนี่ยฟังแล้วมันจะรู้สึกเศร้าน่าสงสารสงสารวัวคือยังไงมันก็ตายวัวเนี่ยมาสัตว์สังเวียนเนี่ยตายทุกตัวตายทุกตัวตายการันตีตายทุกตัวชนะหรือแพ้ก็ตายแล้วก็มีอย่างก็คือมาตาดอมันเอาเปรียบหมดคนเนี่ยเอาเปรียบหมดอยู่แล้ววัวเนี่ยก่อนที่จะลงมาสู่ในสนามเขาจะปิดตาอยู่ในที่มืดไม่ให้เห็นอะไรเลยให้บูมันหงุดหงิดแล้วเขามันเนี่ยเขาก็จะเอากระดาษทรายทู่อ๋อให้มันทู่อ่ะให้มันทู่ให้มันทู่ให้มันทู่คือไม่ให้คมไม่ให้อันตรายเกินไปใช่ไหมแล้วพอออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวละครมาล่อก่อนวิ่งให้เหนื่อยรอบหนึ่งเสร็จหมอกมาต่อมาก็จะเป็นตัวที่ถือหอกมาทดลองนั่งดูบุหรี่อยู่นะยังไม่ออกมานะตัวที่หอกปากหอกที่หลังวัวตึก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 สักห้าหกดอกเลือดออกให้เลือดออกก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งเอาละสงสัยมันจะดอจออกมาละครับมันยังไม่ออกมานะมันจะมีอีกตัวหนึ่งขี่ม้ามาม้านี่จะปิดตาไว้แล้วก็เป็นหนังหุ้มม้าไว้ถือหอกไงแทงวัวปักปักนั่นแหละครับวัวแม่งแบบอย่างนี้แล้วอ่ะมาทดอมาทดอออกมาเลยออกมาปิดจ็อบบางตัวนี่แทงไงก็ไม่ตายมาจะรอมือใหม่แล้วสงสารบัวมันต้องแทงเข้าจุดถูกป่ะเออมันต้องแทงทีเดียวปึ้งตายเลยเข้าจุดตายมาจะรอเก่งๆต้องแทงทีเดียวแบบปึ้งเข้าจุดตายบางตัวมาจะรอใหม่มือใหม่เนี่ยแทงไงก็ไม่ตายแทงก็ฉลับข้อมือมันไม่แข็งอ่ะปึ๊กปึ๊กสุดท้ายเนี่ยต้องมีผู้ช่วยออกมาเนี่ยพอบัวมันนอนหายใจโรลินต้องมามือมาปักเนี่ยแล้วก็ลากไปโอ้โหผมดูครั้งเดียวผมบอกพอแล้วไม่ดูละก็ให้รู้คือถ้ากีฬาเนี่ยนะมันควรสู้กันตัวต่อตัวแบบแฟร์ๆนะนี่มันไม่ใช่กีฬาไงนะก็ตอนที่พี่ไปตอนนั้นพี่ก็ไปดูก็เห็นประมาณนี้เลยเออมันคือว่าเราเขาปักปั้งเดียวก็ตายละอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าคือวัวเนี่ยมันพละกำลังมันก็คนละขนาดกับมนุษย์ถูกป่ะก็ต้องลดทอนพลังให้มันเยอะที่สุดให้มันลงมาเท่าๆกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือยังไงก็คือคนก็ต้องเหนือกว่าใช่นะคือวัวลงสนามอ่ะตายทุกตัวเขาถึงต้องทยอยปิดไปไงตอนเนี้ยมันเหลือไม่กี่สนามแล้วไม่ใช่เหรอใช่ป่ะบาร์เซโลน่านี่ไม่มีแล้วบาร์เซโลน่าไม่มีบาร์เซโลน่าไม่มีไม่มีแล้วมีที่เซบีย่าที่มาดริดยังเหลืออนุรักษ์ไว้ไม่เยอะหรอกที่เซบีย่าที่มาดริดแล้วก็เมืองแบบตามชายขอบของจังหวัดมาดริดยังมีวิ่งไล่อยู่ป่ะมีที่ปัมโบนามีปัมโบนามีคือมันจะเป็นโอ้โหในมันครับนะก็ยังไม่เคยไปสักครั้งนึงระยะวัดใจประมาณ100-110เมตรอ่ะเฮ้ยเจมลองไปวิ่งหนีดูดิแล้วให้ไอ้นุ่นถ่ายเคยคิดกันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะลงไปมีแต่คนอยากถ่ายมีคนอยากถ่ายพี่ก็เคยหนีตำรวจสเปนมาแล้วไม่ใช่เหรอพี่ลองเปลี่ยนเป็นวัวดูไม่ไหวหรอกตอนที่ผมไล่ตีพี่เออใช่ผมไปถ่ายมาดริดฉลองแชมป์เมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว6 7ปีแล้วไอ้ตีมเล่าให้ฟังแล้วไม่ตีตามกําลังจะยกแบบนักข่าวไม่ตีเลยวะแล้วมันหวดมาที่ขาปั๊บหูหลบวิ่งอะไรไม่ออกคนวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไงเต้สองคนอ่ะกระบองยางฮะกระบองไม้เลยวิ่งไงเต้อย่างเงี้ยไอ้เต้ก็หิ้วกล้องวิ่งจากหน้าพาซ่าซิบิเลสอ่ะพี่วิ่งขึ้นไปตรงถนนการเบียตรงไอ้ตึกสวยๆอ่ะ200เมตร300เมตรไอ้ตรงเมโทรโพลิตันอ่ะพ้นแล้วพ้นแล้วสวยชิบหายแม่งไม่ฟังอะไรเลยพ้นแล้วเต้พักแม่งขับรถมาจอดกระโดดไล่ใหม่วิ่งไงเต้โอ้โห
หลงทำวันนั้นน่ะหลงไอ้เตะหาไม่เจอเลยก็นี่ไงเจอที่บ้านแฟนเลือเพกับแฟนโบค่าก็เลยค่อนข้างจะลดบทบาทไปเพราะตอนมาเตะที่เบดาเบลเป็นดาร์บี้แมตช์เรียบง่ายมากที่สุดในบอสคุณพัฒน์วันบอกว่าลิเวอร์พูลทำคลิปนักเตะลิเวอร์พูลซาร่าชากิลี่และโรเบิร์ตสันไปเซอร์ไพรส์วันคริสต์มาสน้องนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นลิเวอร์พูลนะสมมุติถ้าพวกพี่เจอแบบน้องๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงจริงๆไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะคือทุกสโมสรแทบจะเรียกว่าทุกสโมสรคือในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันเหมือนเทศกาลแห่งการให้ครับก็จะมีกิจกรรมอ่ะสโมสรรู้ว่าคือนักฟุตบอลก็เป็นเหมือนไอดอลของเด็กๆอะไรเงี้ยก็ไปให้กำลังใจไปโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างอะไรแบบเนี้ยนะก็รู้สึกดีใจแหละใช่ป่ะใช่พี่โอเคข่าวบาซ่าอ่ะนี่ย้อนกลับไปก็นอกจากลีดเป็นทีมใหญ่แล้วอีกสิ่งที่ผมอยากดูคือคนบ้าบีเอลซ่าเอลโลโก้เอลโลโก้นะเขาทุ่มเทกับเรื่องฟุตบอลมากเลยนะให้เขาคำนวณออกมาเรื่องว่าแต่ละครั้งที่แฟนบอลมาดูเกมอ่ะเขาต้องเสียค่าตั๋วเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่คิดออกมาแล้วก็คิดออกมาเป็นชั่วโมงการทำงานแล้วก็ให้นักเตะของตัวเองนะไปเก็บขยะตามเวลาชั่วโมงที่แฟนบอลต้องเสียเงินเพื่อที่ให้รู้สึกว่าให้รู้ว่ามึงต้องเล่นให้คุ้มค่าคุ้มค่าตังค์ค่าตั๋วที่แฟนบอลจ่ายมานะอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเหมือนอ่านจากเพจเฟซของเจ๊หมวยใช่ไหมที่บอกว่าเตียงเติงอะไรมาไว้ที่สนามซ้อมล่ะครับพบเรื่องดึกตลอดเมียเบลซ่าบอกเอามึงเอาเลยกูชินละไม่อันนี้ที่เราเก็บขยะนี่คือตอนคุมลีดเนี่ยเหรอพี่ลีดนี่แหละลีดเลยคิดว่าตอนอยู่สเปนตอนนั้นแล้วเอลโลโก้เขาออกไปเก็บขยะกันทุกทีมด้วยเปล่าวะไม่ไปหรอกนั่งอยู่แอร์เย็นๆแต่สูริรอสแต่ลีดนี่คนเชียร์เยอะแล้วอยากให้ขึ้นมาใช่ครับวิเคราะห์ยูเว่แอตมาดริดหน่อยสักนิดก็ยังดีอะยูเวนตุสกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยนะครับมีจุดหนึ่งที่ต้องโฟกัสเลยสำหรับแอตเลติโกมาดริดก็คือเวลาเนี้ยจะเสียลูคัสเอร์นันเดซหรือเปล่าครับล่าสุดเนี่ยนะบาเยิร์นมาแบบพร้อมแบบจ่ายเหมือนค่าฉีกสัญญาโชโล่บอกผมคุยกับนักเตะแล้วคุยกับบอร์ดแล้วก็คือบอกความต้องการไปหมดแล้วครับแล้วก็ทางพวกรุ่นพี่อย่างโกดินกิสมันพวกเนี้ยมันก็พยายามโน้มน้าวอ่ะว่าเฮ้ยมึงอยู่ต่อนะพี่สำคัญนะมึงย้ายไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้ลูคัสมันก็คำตอบที่ออกมามันบอกว่าค่อนข้างที่จะเย็นชาเออเหรอคือเหมือนว่าอยากกลับอยากไปว่านะทีนี้ถ้าทีมไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่นะผมมองว่าเหนื่อยเพราะปีนี้แอตเลติโกมาดริดมันมีปัญหาเรื่องของเกมรับแนวรับเจ็บตลอดตอนสังเกตดิซาวิดโกดินมันถึงขนาดต้องเอาไอซาอูยีเกไปเล่นแบ็คซ้ายอ่ะคือหนักละนี่เป็นจุดหนึ่งที่แอตเลติโกต้องพยายามเตรียมความพร้อมไม่ดีกว่าจะถึงกุมภาก็คือจะต้องมีทีมชุดที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับแอตเลติโกครับพี่สู้กับใช่คือแล้วในเกมแรกน่ะเป็นเกมผมว่าเป็นเกมชี้เป็นชี้ตายสำหรับบ้านแอตเลติโกเลยใช่คือถ้าไม่ชนะไปเยนตูรินน่ะไม่รอดแล้วยูเว่ปกติแม่งก็เก่งอยู่แล้วปีนี้แม่งเป็นซุปเปอร์เลยซุปเปอร์สายย่าเลยมันมีโรนโดอ่ะสถิติของโรนโดเวลาเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะแม่งยิง22ลูกเป็นสถิติที่แบบน่ากลัวมากทำยังไงกันบ้านของโชโล่นะปิดโรนโดให้ได้ไม่ให้โรนโดมีสกอร์2เอาชนะให้ได้ในบ้าน3ห้ามเสียประตูซึ่งต้องมีทีมชุดที่สมบูรณ์มากแล้วเวลาเนี้ยผมว่าประเด็นเรื่องของทีมแพทย์เขากำลังมาคุยกันว่ามึงรักษานักบอลไงวะเจ็บแล้วหายหายแล้วเจ็บเจ็บแล้วหายวนกันอยู่เนี่ยต้องเอาไอ้นั่นมาของเฮฮาจิเนี่ยใช่คนลูกผู้ชายก็คือด้วยมาตรฐานยูเวนตุสเขาก็เคี่ยวขึ้นทุกปีเหมือนกันใช่แอตเลติกเนี่ยคือความเคี่ยวนี่ชัดเจนอยู่แล้วแต่พี่ว่าเจอ2นัดแล้วได้2ไปตูรินเนี่ยก็โอกาสของยูเว่มีมากกว่านะใช่ก็คือผมมองว่ามันเป็นบอลที่สไตล์ใกล้เคียงกันเป็นบอลยากเป็นบอลตื้อเหนียวแน่นเคี่ยวนะแต่ว่าปีนี้ยูเว่มันมีอาวุธหนักเข้ามาซึ่งดูแล้วแอตเลติโกไม่น่าต้านไหวสำหรับมุมมองพี่นะถ้าเสมอแบบมีสกอร์หรือว่าแพ้ที่บ้านก่อนนะไม่รอดต้องชนะที่วันด้าก่อนเท่านั้นต้องตีหัวก่อนเลยเกมแรกเพื่อที่จะไปเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดที่ยูเวนตุสก็คือไปรับนะแต่ถ้าถูกบีบให้ไปเล่นเกมลุกในนัด2เมื่อไหร่ซึ่งไม่ใช่ทางเองรอดยากวิเคราะห์ให้แล้วนะครับเดี๋ยวหาว่าเราไร้สาระข้อมูลมีจริงนะเราไม่อยากพูดอยู่ที่จะพูดตอนไหนซึ่งบางครั้งเราก็ไม่พูดเลยเลือกที่จะไม่พูดใช่ตอนนี้แมนยูน่ากลัวนะครับกองเชียร์ได้ลุ้น UCL เลยใช่นะที่ร้องไห้นี่กลัวเมียด่าใช่ไหมตอนไหนวะใช่ร้องไห้อะไรวะ
ตอนนั้นตอนที่ผมเจ็บเข่าปึ๊ดตอนแรกว่าโอ้โหหน้าเมียนี่ลอยมาเลยไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าอนาคตค้าแข่งกูจบแล้วมาคิดอีกทีวักอุ้ยถ้าเมียรู้ทำไงหนักก็เดินหนักก็เอากูตายแน่เลยบอกแล้วว่าอย่าบอกแล้วอะไรเงี้ยนะกูจะกลับไปเดี๋ยวเชื่อนะเฮ้ยดูแลเหรอเป็นไรไหมก็เพล็ดอย่างเงี้ยคือมันทนไม่ไหวจริงแล้วบ้านผมมันเป็นขั้นอยู่ตรงเงี้ยพี่เห็นไหมมันก็ต้องวาดขาเตรียมไม่ให้เลยอ่ะเฮ้ยยาคลายกล้ามเนื้อโอ้โหประทับใจมากรักเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมันต้องไม่มันต้องไปกวาดบ้านไปอะไรนี้ไงเดี๋ยวทำงานไม่ได้เออใช่ผมว่าตาไหลเลยจุดนั้นมากกว่าเดี๋ยวแบบล้างจานยืนล้างจานยืนไม่ไหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนยต้องไปทำเองไงเนยไม่ได้ห่วงมึงหรอกมึงห่วงตัวเองบาร์ซ่าไม่มีเมสซี่ก็คงไม่ต่างจากมาดริดปัจจุบันนะพี่หนุ่มบอกไม่มีตอนจบอันนั้นแฟนแต่งกันเองโดเรมอนน่ะโดเรมอนตอนจบจริงๆเนี่ยโนวิตะละเมอเตะปลั๊กตื่นเรื่องทั้งหมดมันฝันอันนี้เคยได้ยินมาแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่ามันจริงหรือเปล่าแต่คนที่เขาเป็นเซียนเขาบอกไม่ใช่นะพี่นะตินิวคาสเซิลจะรอดไหมโอ้ยรอดแหละมั้งเนอะใช่ครับน่าจะรอดเพราะว่ามันมีทีมที่ดูแย่กว่าตอนนี้หลายทีมอยู่อิโต้นี่โดนตัดจบอ๋อเหรอครับขอความรู้เรื่องวันบ็อกซิ่งเดย์หน่อยครับก็มันเป็นธรรมเนียมฝรั่งอะนะวันคริสต์มาสเขาก็จะเป็นวันสำคัญวันแกะกล่องของขวัญนะครับมัน25 26คริสต์มาสคือ25แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็มัน24เนี่ยมันเป็นคริสต์มาสอีฟนะก็คือไอ้ Boxing Day เนี่ยมันคือวันที่26นะเป็นวันหลังจากที่กล่องของขวัญมาแล้วอ่ะเขาแกะกันปกติคือวันคริสต์มาสเด็กๆก็จะนอนแล้วก็แขวนถุงเท้าไว้อยากได้อะไรอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะมีของขวัญแล้วลูกถ้าแปลงแม่งเป็นถุงเท้าพี่เลิกไงทำไมพี่ซาลาคอสกองอยู่ตรงนั้นแหละเสร็จมาซาลาคอสนอนอย่างเงี้ยปรากฏว่าแม่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะจับซันตะคอสตัวเป็นตัวจริงได้พี่เคยดูคลิปไอ้ซาลาคอสนี้บอกที่มันลงเรือมาแล้วมันล้มอ่ะทำไมอ่ะไม่ดูไม่ดูเอาเหรอมันตลกดีที่แบบนั่งเรือมาเลยใส่ชุดซาลาคอสล้มเหรอมาแล้วล้มตีลังกาหดเขาบอกซาลาคอสจริงๆแต่ก่อนนี่เป็นชุดสีเขียวนะไม่ใช่ชุดแดงแล้วก็เป็นคนแก่ๆผอมๆนะครับคนละภาพกับซานตาคลอสที่เราเห็นเลยอันนั้นวันนั้นไปอ่านจากอะไรไม่รู้แต่ว่าวัน Boxing Day ก็คือแปลตรงตัวนี่แหละบ็อกแปลว่ากล่องไม่ใช่ Boxing ต่อยมวยก็วันที่เด็กๆจะแกะกล่องของขวัญกันนะแล้วก็ในธรรมเนียมของอังกฤษฟุตบอลเขาก็จะนี่แหละแกะของขวัญเสร็จไปดูบอลใช่เพราะนั้นทุกวันที่26จริงๆแล้วบอลอังกฤษเนี่ยมันมีวันที่ล็อกไว้วันนี้แหละวันเดียว26ใช่ฟุตบอลวันอื่นจะไปเตะวันไหนไม่รู้ขอให้ลงเสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะแต่ Boxing Day เนี่ย26ล็อกวันที่มึงจะลงวันไหนก็แล้วแต่ล็อกวันที่ล็อกวันที่26ทุกวันที่26จะต้องมีเกมเตะนะครับชิซุกะอันนี้อิโตะมีฉากใช้มือปัดบอลแบบโซเลสด้วยใช่เลยนะนี่เดี๋ยวเคลียร์คอมเมนต์เสร็จแล้วก็ลาละอิโตะนักเตะกังฟูโปเกมอนเจปังเตะกันป่ะวะคุ้นๆว่ะไม่พี่ไม่คุ้นเลยครับจักรยานก็มันเหมือนกันเออมีนะจักรยานแล้วสนุกด้วยครับนะไอ้การ์ตูนที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันสนุกหลายเรื่องนะพี่นะสนุกจริงสนุกเมื่อก่อนมันมีอะไรคิวทองอะไรที่มันสนุกสนุกอะโอ้โหสนุกเกือบต้องดูโจซิงชืออย่างเดียวเท่านั้นชูไอ้จินมี่ก็สนุกนะที่มันไปฝึกกังฟูอะสนุกโจซิงชือนี่เรื่องอะไรนะคนเล็กอะไรนะสนุกเกอร์อะไรนี่แหละก็มีจินมี่ไว้ด้วยไหมเหรอที่แม่งแทงสายโค้งอะแล้วที่แทงทะลุโต๊ะแล้วแลบดินตลกนะพี่ในหนังแบบนี้นะคือมันตลกแบบหลุดโลกอะนะแต่มันก็ตลกตลกชิบหายเลยแล้วเตะซีลิมยี่อะไรเงี้ยตลกเลยโคตรตลกเลยไม่แทงแบบไซโคเพราะเป็นหนังคลายเครียดของแท้เลยอะคิดถูกคิดดูดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม้สนุกเกอร์ไม่แทงทะลุหินอ่อนลงไปสื่อภาษาชื่อไทยน่าจะสืบศักดิ์ครับใบสองค่อยเลิกนะเฮียอิรุนาสะนะการ์ตูนโรงเรียนคนคุกเหรอโรงเรียนคุกพี่ๆคงชอบ18บวกทั้งเรื่องทุกตอนเหรอโอ้เกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนชายที่โดนผู้หญิงข่มเหงและต้องการเอาคืนโอ้นักเรียนชายโรงเรียนนี้นี่ไอ้เจงเป็นอาจารย์ใหญ่ป่าววะอะไรเนี่ยกลุ่มนักเรียนชายโดนผู้หญิงข่มเหงโดนตะเคงมีภาค2มังกรซ่อนลายอีกเรื่องโอ้โหถ้าจะท้าจังฮาสุดเรื่องนี้มันก็ตลกนะเลี้ยงตูดตัวเองนิดนึงคุณตีนนี่เป่งดึงไข่อะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องก้องด้วยอ่ะที่เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมไอ้นี่อีกชินจังอีกเฮ้ยทำไมเยอะจังวะใช
ช่ชินจังก็ตลกไอ้พวกนี้การ์ตูนเหมือนการ์ตูนแก๊กอ่ะแบบจบตอนต่อจออะไรเงี้ยต้องน้าต่อยภาคนะครับเออใช่น้าต่อยหายไปไหนนะเออน้าต่อยก็มีช่วงที่แกไม่ค่อยสบายไงตอนนี้อาจจะกลับมาภาคแล้วมั้งเซียนโกะนะซาแมนคิงไงครับสแลมดังไงครับโดนตัดจบค่าชื่อโคทาโร่คนเขียนป่วยหนักตัดจบเลยนะเพราะนี่เขาเขียนกันหลัก 20-30 ปีเองนะเนอะใช่ครับเนี่ยสแลมดังตัวโดนตัดจบเนี่ยกำลังซาแมนคิงเนี่ยกำลังจะสู้กับบอสตอนจบปาหมอนนั่นแหละอันนี้เหรอที่ติบอกใช่ก็ทิ้งให้เป็นปริศนาเลยว่าตกลงยังไงว่ารอบชิงแล้วจบเลยดื้อๆเลยก็โดนตัดจบไงใช่ซูเปอร์สตาร์สนามฟุตบอลเป็นเนินครับวิ่งไปเรื่อยๆก่อนประตูจะเตี้ยลงและวิ่งเลี้ยงบอลกว่าจะยิงเป็นอาทิตย์แปลว่าสนามยาวมากๆนะก่อนเกมโดนจินมันวิ่ง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 ใช่ใช่กว่าจะยิงได้มึงคิดถึงความลำบากวัยเด็กอีกลิเวอร์พูลมีข่าวกับเมสซี่จบการ์ตูนต่อนอกเรื่องดีแล้วเพจอื่นเรื่องบอลก็จัดไปแล้วแล้วผสมกันแหละนะใช่แล้วก็มีนะเราไม่ก็รู้วิเคราะห์แอมเบรดจริงจังเลยนะกับยูเว่เออประมาณ2นาทีอ่ะดูนะที่เหลืออีกคือชั่วโมงนึงก็เป็นการ์ตูนคือข้อมูลเนี่ยเตรียมมาทุกวันนะครับจริงเรามีอยากพูดก็พูดมีแต่ว่าไม่อยากพูดอยากระบายมากก็อยากพูดแหละแต่ว่าบางทีเรื่องที่อยากพูดมีหลายเรื่องมันก็เราไม่สามารถพูดทุกเรื่องได้ในเวลาเดียวกันใช่บางเรื่องที่เราอยากพูดฮามิดไปบางทีมันไหลไปฮามิดเป็นการ์ตูนอยู่ในซ็อกเกอร์นะคุณหนุ่มคนรู้จักกุหลาบแวร์ไซผมไม่น่าพลาดรู้อยู่แล้วยุคปู่รอยฮอสซันเนี่ยรุ่งเรืองสุดเลสเตอร์จะจมเรือครับเลสเตอร์ชนะเชลซีจะไปเล่นไปนะเพจลิเวอร์ไทยคนกดฟอลล้านกว่าแต่เพจแมนยูมีแค่แสนกว่าไทยอยู่ยากในประตู F โคตรหลอนเลยโอ้นะพิกฟอร์ดอลิซงแพ้พิกฟอร์ดครับลิเวอร์18นัดเสีย7ลูกพิกฟอร์ดนัดเดียวเสียแค่6ลูกอ้าวเทียบยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับผมเด็กของรายงานตัวนึกว่าดูชิงร้อยชิงล้านครับตามีนี่เมื่อไหร่จะหมดเดี๋ยวใกล้หมดละอะไรตามีได้โหทางสเปนมาเดี๋ยวตอบให้ตามีจะแพ้หรือชนะผมก็เชียร์โอเคตอบสู้ต่อไปสมมุติถ้าลีดเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าจริงแล้วเจมส์มิลเนอร์ย้ายไปลีดตอนจบฤดูกาลคิดว่าลิเวอร์พูลจะซื้อกองกลางเพิ่มในช่วงซัมเมอร์ไหมโอ้โหผูกเรื่องดีสงสัยฟังเรื่องการ์ตูนมาเยอะแต่คุณพัชวันนี่จะเป็นคนที่แบบชอบถามเน้นเรื่องข่าวตอบคือถ้าไม่จะเสียมิลเนอร์ก็ต้องหาคนที่มาแทนมิลเนอร์นั่นแหละคนที่แบบว่าจะเล่นแบบมิลเนอร์ได้นะซึ่งมันก็มองไม่ยากนะตำแหน่งของมิลเนอร์นะขอให้มีความขยันมีความแข็งแกร่งนะไม่ต้องเป็นถึงขนาดเป็นยอดฝีมือหรอกไม่จำเป็นขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยู่ต่อก็ได้คือตอนนี้เขายังไม่ต่อสัญญาใช่ไหมยังไม่ได้คุยกันลงตัวใช่ไหมยังแต่ว่าอายุเยอะแล้วไงอาจจะคุยยากแล้วเขาเคยบอกด้วยว่าถ้าลีดเลื่อนชั้นมาเขาไปเล่นฟรีได้นะเพราะเขาเริ่มต้นที่ลีดทีมเก่าเขานะยูเว่เจอทีมใหญ่ในอิตาลีเก็บเรียบจริงเจสันมัวก็บอกครับว่ากลัวเมียทิ้งเมียบอกตัดผมเมื่อไหร่กูทิ้งมึงโอ้โหไอ้ที่ดารานำไม่ใช่อควาแมนอะไรปะอ๋อเหรอดูดิตัวโคตรโหโคตรบึกหน้ากลัวเมียกลัวเมียกระจอกชิบเป็นหนึ่งเจ้าสมุทรนะพี่นะภาพข่าวลูคัสเอ็นเดเดสย้ายไปบาเยิร์นค่อนข้างชัวร์ไหมอ่ะเจมีพูดไปแล้วก็ตอนนี้นักเตะไม่ใจไปแล้วอ่ะเขากำลังกล่อมมันอยู่วิเคราะห์ลิเวอร์พูลบาเยิร์นหน่อยเกมแรกไม่มีฟันไดไม่มีฟันไดไม่เป็นไรครับเรามีล็อบเลนเรามีอริสองโอเคขอถามพี่เจมหน่อยว่าที่ตาหมีเปิดเพลงก่อนลงสนามเนี่ยชื่อเพลงอะไรมันเป็นเพลงเป็นเพลงธีมของแอตเลติโกเป็นเพลงประจำสโมสรคือเพลงที่แฟนบอลแต่งก็ส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นเพลงที่สโมสรเป็นเพลงทางการนี่ผมบอกก็คือก่อนเตะทุกนัดใช่ก็เหมือนลิเวอร์พูลจะมีร้องเพลงเอเวอร์ตันจะมีเปิดเพลงใช่ก็แต่ว่าเนื้อมันตอนนี้มันเชยแล้วเหรอเพราะว่ามันย้ายสนามไงมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันร้องว่าอยู่เมย์บอยอามันซานาเลสอันเดียสตาดิโอวิเซนเต้กันเดรอนฉันจะไปที่แม่น้ำมันซานาเลสไปที่สนามวิเซนเต้กันเดรอนตอนนี้มึงไปอยู่แล้วไงก็เปลี่ยนท่อนนั้นไปใช่ไหมเปลี่ยนไปก็จะต้องอยู่เมย์บอยอันวันด้าเมโตโพลิตาโนอะไรไปก็น่าเป็นเพลงที่แบบปลุกใจอ่ะตอนนี้ฟุตบอลเซเรียก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันนะก็เรื่องของ Boxing Day อะไรอย่างงี้มั้งก้าวแรกสุดสังเวียนไงครับคินดิคูแมนภาคแรกโอ้โหมีคินดิคูแมนข่าวลาดเนื้อวัวจามเยอะจัง100ปีโชะเชะอันนี้เพลงมันชอบข้าวเนื้อวัวมากข้าวลาดเนื้อวัวไอ้นักสู้ที่มาจากจีนชื่ออะไรนะไอ้ตัวนี้พี่ชอบไอ้ตัวลาเมงแมนลาเมงแมนใช่โอ้ชื่อลาเมงแมนแมนยูไม่กลัวปารีสก
ก็ปารีสเถอะแมนยูชนะได้เห็นพี่เจกับพี่กุยก็รู้แล้วไม่เน้นเรื่องบอลบาเลนเซียเมื่อคืนเกือบไปนะคุณเจมโอ้โหลุ้นกันปัสสาวะเหนียวเลยครับแวนเนอร์เล่นหน้าฝั่งซ้ายได้ไหมได้ได้เขาเป็นตัวริมเส้นได้เลยอ่ะขอเอาคอมเมนต์สุดท้ายใครก็ได้ครับมาโมราต้าไปทีอืมครับอ่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับนี่เราบ่ายสองเนี่ยสองวันติดแล้วว่าติดเราแถมให้เลยนะวันนี้ยาวๆได้วันนี้ธีมเรื่องของการ์ตูนนะชอบคอมเมนต์นี้ที่สุดเลยอ่ะอะไรฮะข่าวหมดยังเนาะถามมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วหมดแล้วครับหมดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วเอาจริงๆมันเยอะมากข่าวอะนะครับอ่ะมาก็อย่างนี้แหละนะครับก็ช่วงปีใหม่อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสคุยเรื่องสนุกสนานครับนะเอาเป็นว่าจะบังคับให้ใครไม่ซีเรียสก็อาจจะบังคับไม่ได้แหละแต่ว่าของเราก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยบางทีนอกเรื่องเกินไปอันนี้รู้ตัวนะก็พยายามจะปรับแต่ห้ามไม่ได้บางทีมันห้ามไม่ได้บางทีมันติดลมติดพันทิ้งข่าวทิ้งข่าวเฮ้ยพี่ไอ้อุ้มติ๊ดตี้มันจะกลับมาแล้วนะจริงเหรอหลังจากที่เขาบอกอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนี่มึงเป็นเหมือนไอ้เดเบเล่เนี่ยตกลงมันหายไปเหรออยู่ที่หายไปเหรอไม่มีใครตามข่าวได้เลยคือแม่งเป็นแบบมิสซิลี่มากเลยแบบมึงเจ็บข่าวปกตินักบอลเจ็บในมีแบบพักเท่านี้รักษาตัวไปรักษาตัวกับหมอคนไหนบินไปเมื่อไรยังไงเมื่อไรหายไปเลยไม่มีข่าวอะไรของมึงวะโอซิตี้เลยแล้วได้ยังไงเนี่ยตกลงยังไงจะกลับมาแล้วล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวกลับมา30ธันวาคมนี้คือพอดีมาเที่ยวน้ำตกอยู่เมื่ออยู่ทีรอซูเนี่ยจะมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่ว่าคือที่เขาสงสัยกันตกลงมึงผ่าไม่ผ่าใช่ไหมสรุปว่าโอซิตี้แม่งไม่ผ่าไม่ผ่าด้วยไม่ผ่ามันหายไปไหนมาไปรักษาด้วยยามามั้งเขาบอกว่าทรีทเมนต์มาด้วยยาอะไรยาหม้อเป็นยาหม้อไม่รู้อะไรของมันแปลกมากมันมีเคสที่แปลกมากก็ลองดูเขาอาจจะกลับมาเป็นยอดกองหลังก็ได้เป็นสุดยอดประกันหลังระดับโลกมันก็เก่งอยู่เอานี่ระดับแชมป์โลกนะเว้ยใช่ป่ะใช่เอาละพอนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับทุกคนเลยที่เข้ามาแล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์หมดแล้วข่าวเรียบร้อยก็ฟุตบอลก็จะซาซาลงช่วงนี้นะแล้วก็จะไปหนักอีกทีก็คือหลังวันคริสต์มาสวันที่26วันพุธนี้ไม่หาวนะเจมส์เมื่อกี้ไม่ได้หาวไม่ได้หาวขอบคุณเจเพลสด้วยนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของเรานะอยู่กันมาตั้งนานเลย40กว่าปีแล้วนะครับอันนั้นคือหมายถึงตัวเจเพลสเองใช่ของเราเพจเราเพิ่งขึ้นเองอ่ะก็วันนี้คุณเจมส์ลาลิก้านะคุณตินะครับผมนะโคเซ่ด้วยเหมือนได้คิดมาโคเซ่ฟิลิปส์นาบีดาบูนาตาเล่โอ้คึกยาหมดยาหมดงาอุ้ยลงแล้วเติมโอ้โหตีลังกาด้วยเว้ยไปดีกว่าโอ้ตายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบ่าย2แล้วติบ่าย29นาทีอุ้ยเราไลฟ์มันไง